ครับสวัสดีครับงปช USA ร่วมกับมหาวิทยาลัยประชาชนจะทำการถ่ายทอดสดจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเรื่องมนุษยสิทธิชนโดยด็อกเตอร์สุนัยจุลพงศธรเป็นวิทยากรด็อกเตอร์เพียงดินและคุณอเนกซานฟรานเป็นแม่งานครับในงานนี้เราจัดให้เข้าไปฟังฟรีตลอดงานครับครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยด็อกเตอร์สุนัยจุลพงศธรหัวข้อความซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยครับวันนี้ครับในสหรัฐอเมริกาเป็นวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2556ซึ่งตรงกับเช้ามืดเมืองไทยครับก็คือวันจันทร์ครับวันที่22นั่นเองครับเพราะนั้นครับสถานที่ห้องประชุมนะครับชั้น2สำนักงานใหญ่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนครับเลขที่1268Grand Avenue San Francisco California นะครับครับไม่มีค่าผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้ามาร่วมฟังการสัมมนาครับที่หมายเลข510-566-2922หรือ562-569-9688ครับครับตอนนี้ครับรายการสัมมนาโดยครับด็อกเตอร์ครับนานโทษครับโดยด็อกเตอร์สุนัยจุลพงศ์ธรได้เริ่มขึ้นแล้วณบัดนี้นะครับครับสวัสดีครับทางซานฟรานซิสโกเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับพี่บุญนายครับครับสวัสดีครับด็อกเตอร์เพียงดินครับครับครับเพียงดินรักไทยนะครับเชิญเลยครับที่ก่อนการภาพพิเศษขอทักทายทุกท่านน้องที่รักทุกท่านที่อยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งหลายท่านที่อยู่ในยุโรปและก็ในอเมริกาก็คงจะสามารถรับฟังสดได้นะครับการจราจรนะครับบางทีก็อาจจะไม่เอื้อเท่าไหร่นะพี่น้องอาจจะติดนะมาสายบ้างอะไรบ้างงานวันนี้เราล่าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าจะไงก็ตามนะครับเนื้อหาจุใจแน่นอนนะครับท่านดร.สุนัยจุลพงศธรท่านเตรียมข้อมูลไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้ฟังกันนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับกล่าวแนะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อนะเราให้ชื่อว่าความซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะแต่ก่อนที่จะให้ท่านดร.สุนัยจุลพงศธรนะครับได้มาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับขออนุญาตแนะนำเกริ่นนะครับที่มาที่ไปของงานในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าภาคีนี้นะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็สิ่งที่ทำผ่านมาและจะทำต่อไปเนี่ยนะครับมันจะสามารถไปช่วยเหลือนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปกับประเด็นที่ท่านดร.สุนัยจะได้พูดถึงนะครับในหัวข้อที่เราได้กำหนดไว้ก็คือความซับซ้อนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขออนุญาตครับก่อนนะภาคีเราดำเนินการมา1 ปีวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะนะช่วยเหลือพี่น้องในประเทศไทยนะครับเราทราบพอดีว่าเหตุการณ์การเมืองตั้งแต่หลังปี2549เป็นต้นมานะเกิดความขัดแย้งในบรรดาคนไทยมากมายการขัดแย้งนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่านะครับถึงจะเป็นสีเป็นเหล่ากันอย่างไรเนี่ยเรานะมีความเป็นคนไทยร่วมชาตินะครับร่วมแผ่นดินด้วยกันเราคงจะไม่สามารถจะลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันทั้งแผ่นดินนะครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ของการเหยียดย่ำทำลายกันนะครับลืมความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเสียหายกันต่อไปก็พยายามจะหาภาษาเพื่อจะพูดเป็นภาษาต่างเดียวกันได้ว่าประเทศชาติที่เป็นของเรานะแล้วเราจะเอาหลักการตัวไหนมาหลักการประชาธิปไตยนั้นก็ปรากฏว่ามีการชูประเด็นชูความเชื่อที่มันต่างกันโดยที่ไปตอบสนองผลประโยชน์คนบางกลุ่มบางก้อนแต่เรามองประเทศไทยโดยรวมแล้วเราก็เห็นว่าภาษาที่มันพูดได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวิธีการเมืองสังคมวัฒนธรรมคือภาษาของความเป็นมนุษย์มนุษย์เราโดยพื้นฐานเนี่ยมีความเข้าเทียมกันเราก็ได้มาเรียนรู้ว่าในกระบวนการเราที่พูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยสู้กันมาเนี่ยบางครั้งนะครับเราแยกสีแยกเหล่ากันจนกระทั่งเราลืมไปว่าเราเนี่ยตัดนะทุกคนบอกว่าเป็นสัตว์ทั่วโลกนะครับแต่ถ้าเป็นหลักสากลเขาก็บอกว่ามีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
มนุษย์ได้เรียนรู้จากการฆ่าการกันมานานนะครับสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วก็การฆ่าทางคนยิวมันเกิดมาจากรากฐานความเกลียดชังนะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่มองไม่ใช่คนแล้วก็เห็นว่าตัวเองได้ประโยชน์เยอะเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ดึงคนอื่นแล้วก็หักหลักการทั้งหมดเอาหลักการมาแล้วใช้ถูกข้อของคนภาษาของจิตวิทยาชนนั้นเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะนิยมเรียกว่าในสังคมไทยเราเมื่อก่อนเราไม่จำเป็นต้องพูดถูกก็อะไรทำได้ตามใจคือใครแท้อยู่แล้วฉีดน้องกันดูแลกันได้เราไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าพอนะถึงจุดหนึ่งความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาเราถึงได้เรียนรู้ว่าโอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดเราเชื่อแล้วมันทำให้สังคมเราเดินได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนของมันแล้วจุดช่องโหว่และจุดอ่อนตรงนั้นแหละมันทำให้เกิดการบ่อนทำลายกันเองนะครับทำให้สังคมก้าวไปในจุดที่จะเป็นอันตรายนี่ก็ถึงขนาดต้องฆ่าต้องฟันกันในอนาคตนะครับซึ่งก็หลายท่านก็ได้มีข้อวิจารณ์ในขนาดนั้นถามว่าพวกเราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรงานนะครับมีสามด้านในด้านแรกคือป้องกันอะไรที่มันนำไปสู่แนวโน้มที่จะมีการระเบิดฆ่าฟันใช้ความรุนแรงกันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพยายามมีส่วนไปช่วยเช่นแบบส่งหนังสือไปตักเตือนกลุ่มที่เกี่ยวข้องบ้างแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้บ้างนะครับหรือว่าให้สติกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับหรือถ้าส่งจดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่อาจจะใหญ่กว่านะครับหน่วยงานของโลกให้เขาจับตามองว่าเมืองไทยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการประสานข้อมูลส่งจดหมายสื่อสารนะครับด้านที่สองด้านเยียวยาก็บ้านเราก็เห็นชัดนะครับเรื่องนักโทษการเมืองอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วการระเบิดจริงๆมันก็มีอยู่หลายมิติถ้าพี่น้องไปอ่านในเรื่องของAmnesty International หรือว่า Human Rights Watch ก็จะมีประเด็นเหล่านี้อยู่จะเห็นว่าสังคมที่ดูเหมือนมีความเป็นพี่เป็นน้องขยามเมืองยิ้มนะครับมันเป็นยิ้มเพศภาพมันเป็นการยิ้มที่จริงๆแล้วนะสามารถจะเป็นการยิ้มที่สามารถจะยิ้มย่องคนที่ถูกทหารยิงหัวตายเพียงเพราะว่าเขาขาดสีเพียงเพราะว่าเขาเหล่านั้นถูกมองว่าเป็นคนชั่วคนโง่ถูกใช้ไร้การศึกษาเป็นคนอีกชนชั้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเยียวยานะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับมักจะขาดก็คือเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจสำนึกประเทศไทยเรากำลังต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นของคู่กันไม่ว่าจะเป็นเหรียญคนละด้านกับเหรียญเดียวกันคนละด้านหรือว่าเป็นแฝดกันก็ได้นะครับวันนี้ภาษาสิทธิชนนั้นนะครับเราจะพยายามโยงไปกับวิธีการเมืองแต่ชี้แจงที่น้องเห็นว่านะครับเราจะเป็นจะต้องมีจิตสำนึกใหม่จิตสำนึกที่นะด้านดีของเมืองไทยเราก็รักษาไว้แต่ด้านที่มันไม่ดีเราจะต้องปลูกฝังกันนะครับอันนี้คงจะรวมไปถึงวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยอะไรด้วยนะครับจากโครงการต่างๆปีที่ผ่านมาเราก็ทำพอสมควรนะครับอาจจะไม่ถึงกับเยอะแต่ว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานทำให้อุดมการเพื่อสิทธิชนนี้มันบริสุทธิ์ไม่ไปผูกโยงอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งคำตอบสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเราทำเพื่อการนะป้องปราบเยียวยาและสร้างเสริมประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความเข้าใจหลักการของสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงทราบไหมครับว่าตั้งโครงภาคีขึ้นมาประมาณเกือบปีผมก็ลองไปถามพี่น้องเกี่ยวข้องว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นมีทั้งหมดกี่มาตราแม้กระทั่งในคณะกรรมการที่ทำงานด้วยกันในประกอบหัวใจจะมีแต่เราไม่ทราบหรอกว่ามันมีถึง30ข้อนะครับ30มาตราที่เขาเขียนประกาศไว้ในทุกมิติของความเป็นมนุษย์นะครับก็นี่ก็เป็นมิติใหม่วันนี้คำว่าสิทธิมนุษยชนขึ้นในสังคมไทยเราเยอะนะแต่วันนี้เรามาฟังดร.สุนัยลองเล่าพี่น้องได้รับทราบหน่อยว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นมันมีความหลากหลายมีความลึกมีความรุนแรงขนาดไหนแล้วความซับซ้อนของมันเนี่ยมันซ่อนอยู่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าบ้านเราถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเราก็พี่กับน้องกันก็เจ้ากับนายนะนะเราก็เป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอ่ะก็ยอมรับกันไปแต่วันนี้คนมันตื่นขึ้นมาเริ่มเรียกร้องนะความเสมอภาคความเป็นธรรมความเป็นธรรมนี่แหละจริงๆเนี่ยเราพูดคาถาสิทธิมนุษยชนเราไม่รู้ตัวเรากำลังมองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ความเป็นธรรมก็คือมนุษย์เนี่ยศักดิ์ศรีเท่ากันจะทำอะไรให้ต่อกันเนี่ยกฎหมายก็ควรให้ความเท่าเทียมกันนะครับพื้นฐานการมองการให้โอกาสก็ต้องเท่าเทียมกันการเคารพซึ่งกันและกันการฟังเสียงส่วนใหญ่อันนี้ก็มาจากพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นต่อไปเนี่ยผมเห็นว่านะการพูดมิติของการเมืองกับการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้ต่างกันเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ดร.สุนัยจะได้พูดนั้นก็จะทำให้ที่เราได้เห็นถึงมิติต่างๆเหล่านี้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณท่านดร.สุนัยอย่างมากเข้าใจว่าคงไม่ต้องแนะนำท่านเยอะนะครับเพราะว่าท่านนะครับเป็นส.ส.ที่พี่น้องเสื้อแดงคงจะรู้จักดีและพี่น้องที่ไม่ใช่เ
ที่พูดบนหลักการนะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็พยายามให้คนในชาตินะหันมาสามัคคีการพูดจากันไม่ใช่ฆ่าใครฆ่าแกงกันแล้วเราที่สำคัญที่สุดท่านมาในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องหาสาระวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านดร.สุนัยสุรพงศ์สถาพรเชิญนะครับสวัสดีพี่น้องคนไทยในประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกที่สวัสดีกับพี่น้องคนไทยนี่เข้าใจว่าคนไทยเปิดฟังเป็นหลักส่วนถ้าฝรั่งจะฟังภาษาไทยได้ก็ขอสวัสดีกับพี่น้องมนุษยชาตินะครับไม่ว่าเชื้อชาติใดชนชาติใดตอนนี้ต้องขอขอบคุณท่านดร.เพียงดินในนามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่จัดรายการในวันนี้ให้ผมได้มายืนพูดตรงนี้ที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือได้ยืนมีจุดเดียวกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนไทยและไม่ได้รับความเป็นธรรมจุดยืนตรงนี้ผมได้ทราบว่าณที่แห่งนี้คือจุดยืนของที่ท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยืนอยู่ตรงนี้และในโอกาสที่จะมาถึงอันใกล้นี้ในงานไอ้วันเกิดของท่านทักษิณผมอยากให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นี่และคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่ได้ยินเสียงนี้ได้ร่วมอวยพรวันเกิดขอให้ท่านทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดที่เข้มแข็งในการต่อสู้ประชาธิปไตยต่อไปโดยขอเสียงปรบมือกันทั่วประเทศและทั่วโลกให้แก่วันคล้ายวันเกิดของท่านนายกทักษิณด้วยครับขอขอบคุณครับผมเองอยากจะเริ่มต้นด้วยคำขวัญว่าร่วมจัดงานวันเกิดทักษิณเริ่มปฏิทินความเป็นธรรมประเทศไทยทำต้องเริ่มปฏิทินความเป็นธรรมครับเพราะรูปธรรมของความไม่เป็นธรรมทางสังคมการเมืองนี้ไม่มีอะไรแจ่มชัดไม่มีอะไรโต่งแจ้งเท่ากับระบบที่ไม่เป็นธรรมกระทำต่อท่านทักษิณชินวัตรวันนี้ใครก็รู้หมดแล้วครับว่าคนที่ยึดอำนาจไม่ใช่เพียงทหารถือปืนขี่รถถังแต่เป็นคนจำนวนหนึ่งของผู้พิพากษาด้วยครับการยึดอำนาจครั้งนี้ตั้งแต่19กันยาได้ส่งผลรุนแรงที่สุดต่อพัฒนาการทางสังคมการเมืองของประเทศไทยได้ทำให้เกิดกระบวนการความยุติธรรมในประเทศไทยคลอนแคลนอย่างถึงที่สุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนท่านคงทราบนะครับว่าสิทธิทางศาลของไทยนี้เรามีความเจ็บปวดที่สุดตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับสิทธิทางศาลเพราะในอดีตนั้นฝรั่งทะเลาะกับคนไทยฝรั่งไม่ยอมขึ้นศาลไทยด้วยเหตุผลต่างๆถ้าใครไปอ่านประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผมเชียร์ฝรั่งนะในเวลานั้นฝรั่งก็คงไม่อยากขึ้นศาลไทยเหมือนกันเพราะเริ่มต้นมันไม่ได้เริ่มต้นที่การสืบสวนสอบสวนหาความเป็นจริงแต่เริ่มต้นด้วยการลุยไฟก่อนเริ่มต้นด้วยการดำน้ำนี่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนแต่จะเป็นยังไงก็ทีนั่นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยในความรู้สึกของคนไทยที่เขียนประวัติศาสตร์มาว่าเจ็บปวดมากต่อมารัชกาลที่5ทรงลูกท่านหลานเธอไปเรียนมาแล้วกลับมาจัดตั้งระบบศาลแล้วฝรั่งก็ยังไม่ยอมขึ้นศาลไทยคำว่าฝรั่งนี่มันรวมทั้งขบวนเลยนะครับอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาก็ยอมขึ้นศาลไทยอีกจนกระทั่งยอมเสียดินแดน
แล้วก็แลกสิทธิกันแต่ไม่นะครับแต่จากรัฐอธิษฐานถึงวันนี้มีคนอื่นกำลังทำให้ศาลไทยกลายเป็นศาลที่โลกนี้จะไม่ยอมรับอีกเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ท่านดร.เพ็งดินพูดถึงว่าความซับซ้อนของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยผมขอบอกท่านเลยนะครับวันนี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไม่ซับซ้อนแล้วครับตรงไปตรงมาที่สุดไอ้ซับซ้อนยังว่ามองยากไอ้นี่เห็นกับตาเลยครับก็เป็นได้ไปลงนามในสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติเขาว่าสิทธิของการต่อสู้คดีต้องได้บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยในศาลเป็นผู้ถูกฟ้องมีสิทธิที่จะประกันตัวได้ในการต่อสู้คดีเขียนก็ชัดๆครับแต่ปรากฏว่าประกันตัวไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นคดีทางเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคดีทางการเมืองบวกคดีมาตรา112ลืมได้เลยครับไม่มีทางได้ประกันเมื่อไม่ได้ประกันแล้วการต่อสู้คดีก็แน่นอนที่สุดมันก็ยากลำบากตนอยู่นอกคุกประกันตัวมาแล้วสู้คดีกติคุกสู้คดีอันไหนมันจะดีกว่ากันล่ะครับเขาถึงได้บัญญัติไว้ในหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแต่ศาลไทยไม่รับฟังเรื่องนี้ตัวอย่างผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อทุกคนเพราะเอ่ยแล้วเดี๋ยวหมดเวลาพูดครับเอาคนเดียวก็แล้วกันเอากันชัดๆก็คือกรณีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขกรณีของคุณสมยศนี้บอกได้เลยครับนอกจากไม่ได้กระทำผิดตามกฎหมายแล้วศาลฎีกายังวางทัดฐานไว้แล้วว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ผู้เขียนไม่ผิดคนผิดคือคนเขียนกฎหมายการพิมพ์ก็เขียนชัดแก้ไขหมดแล้วว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความที่ผิดในหนังสือพิมพ์นะในเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนายชวนหลีกภัยฟ้องบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดเรื่องหมิ่นประมาทปรากฏว่าฟ้องบรรณาธิการฝ่ายบรรณาธิการก็ต่อสู้โดยอ้างกฎหมายการพิมพ์ว่าเขาเป็นบรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบต่อการพิมพ์นะกฎหมายพิมพ์เองสู้คดีกันสามศาลศาลสูงสุดคือศาลฎีกาก็ยืนยันตามกฎหมายนั้นแต่คุณสมยศก็ไม่รอดดังนั้นถ้าเป็นคดีการเมืองหรือคดีอันเกี่ยวกับสถาบันไม่ต้องพูดเลยครับไม่มีทางรอดแม้แต่จะสารภาพเพื่อขอติดคุกน้อยเพื่อขออภัยโทษก็ไม่รอดอีกกรณีของคุณสุรชัยแท้ดังหรือคุณสุรชัยดังวัฒนานุสรกำลังเป็นที่โด่งดังอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ครับนั่นก็คือถูกเล่นงานด้วยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาการ112ถ้าจำไม่ผิด6คดีครับใน6คดีนี้คุณสุรชัยติดคุกมาตั้งแต่ยังหนุ่มสมัยที่ถูกกล่าวหาผู้ก่อการร้ายร่างตัวว่าแกก็มีความสันทัดแกบอกรู้แล้วไม่สู้คดีครับตกลงกับทางเจ้าหน้าที่อัยการว่าฟ้องซะให้พร้อมเลยสารภาพหมดทุกคดีครับปกคดีแกก็คิดกี่ต้องแล้วว่าคดีนี้กี่ปีกี่ปีกี่ปีพอถึงคดีเริ่มคดีถึงที่สุดปั๊บนับตั้งแต่เริ่มคดีถึงที่สุดนับไปเลยว่าติดกี่ปีเริ่มขออภัยโทษเป็นนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้ลดโทษตามสัดส่วนเพราะเขามีประสบการณ์ปราศรัยติดมาได้น่าจะ3ปี4ปีก็ขออภัยโทษเรื่องก็ขึ้นไปแล้วดูท่าสงสัยจะได้ออกจากคุกไวมีกระบวนการจัดการให้คุณสุรชัยติดคุกต่ออีกแล้วครับจะแพ้ด้วยมาแล้วครับมีคดีที่มีการแจ้งความใหม่เข้ามาอีกแล้วครับอ้างเหตุนั่นอ้างเหตุนี่แล้วก็ดูท่าถึงแม้อภัยโทษคดีใหม่ล่าต่ออีกครับสรุปแล้วอย่างนี้ผมว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโตแจ้งแดงแก่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับพี่น้องท่านจะให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปหรือครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นนี้เรายังจะให้มีอยู่ต่อไปไหมผมกราบเรียนถึงท่านตรงนี้บางคนอาจจะบอกดีแล้วเพราะจะเกลียดสุรชัยก็ให้อยู่ต่อไปผมก็จะบอกกับท่านว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ไม่ใช่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเท่านั้นแต่กำลังจะก่อให้เกิดชนวนคนไทยฆ่าเองเกลียดชังกันอันเป็นผลมาจากสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนบางทีพูดประเทศไทยแล้วก็ไม่เข้าใจอยากจะเปรียบเทียบหน่อยว่าโลกเขาไปที่ไหนแล้วจะเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาโอ้โหมันก็ไกลกันเหลือเกินเปรียบเทียบกับพม่าไหมครับพม่านี่อย่าว่าแต่คนไทยเลยครับคนทั้งโลกก็รู้ว่าเครดิตเรื่องสิทธิมนุษยชนของพม่านี่ต่ำสุดครับนักโทษการเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองล่าสุดพม่าเปิดประเทศได้ปีเดียวครับประธานาธิบดีเต็งเสร็จขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศเปิดสภาหลังจากปิดประเทศแช่แข็งประเทศไทยแล้วคุณนี่ใครสายลับหรือเปล่าจับดิถ่ายรูปทำไมไม่ให้ถ่ายเพราะเขาถ่ายทีวีไม่ต้องถ่ายรูปครับขอประทานโทษนะปรากฏว่าพม่าปิดประเทศไทยมา20กว่าปีครับสำนวนไทยเรียกว่าแช่แข็งประเทศนี่สำนวนแบบเสียอ้ายนะพอเปิดประเทศปีเดียวครับปล่อยนักโทษไปแล้วครึ่งหนึ่งครับล่าสุดประธานาธิบดีเต็งเสร็จเดินทางไปสหภาพยุโรปไปพบกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษประการที่น่าดีบอกว่าปลายปีนี้ปล่อยนักโทษหมดครับแต่เมืองไทยไม่มีสัญญาณเลยครับว่าจะปล่อยนี่ผมเชื่อเหลือเกินโลกทั้งโลกต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเอ๊ะประเทศไทยมันมีอะไรผิดปกติกันหรอเรื่องนี้ถ้าจบแค่นี้มีนักโทษ100คน200คนจบแค่นี้คนที่มีความเกลียดชังกันอาจจะบอกดีแล้วปล่อยไปเถอะแต่ท่านรู้ไหมครับว่าไม่เคยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใดในประเทศไทยเหมือนกันที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกันเกลียดชังกันวันนี้คนเสื้อแดงติดตารางคนเสื้อเหลืองบอกดีแล้วไม่ติดต่อไปอีกวันหนึ่งคนเสื้อเหลืองมาชุมนุมถูกตำรวจฟาดกระบาลคนเสื้อแดงบอกดีแล้วให้ถูกฟาดกระบาลไปเอ๊ะมันทักกันหนักขึ้นทุกทีแล้วนะมันกลายเป็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นมีลูกคู่แล้วเมื่อก่อนการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันไม่มีลูกคู่นะครับมันไม่มีลูกคู่มันมีคนที่อกเห็นใจท่านผมจำได้นะครับท่านที่ไม่อยู่เมืองนอกนานแล้วย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่ท่านอยู่เมืองไทย30ปี40ปีก่อนชาวบ้านถูกจับมาหาว่าเป็นโจรเป็นขโมยเป็นอาชญากรไม่รับเหรอตำรวจทำยังไงครับ
เอายางหนังสติ๊กรัดอวัยวะส่วนล่างพอละมานเอากระดานหยิบเอาไฟฟ้าช็อตเพื่อจะให้สารภาพใครได้ยินมีแต่เห็นอกเห็นใจแต่วันนี้แปลกครับประชาชนแตกกันเองครับเชียร์หรือพลวัตผมบอกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไม่เลือกเหลืองไม่เลือกแดงถ้าเหลืองถูกละเมิดก็ควรจะต้องต่อต้านแดงถูกละเมิดก็ควรจะต้องต่อต้านแต่วันนี้ใครช่วยบอกผมซิว่าเมืองไทยพร้อมจะมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมไม่มีแล้วครับมีเป็นพวกๆครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่พูดกันเรื่องนี้ไม่หาทางแก้จะแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าไม่หาทางแก้เลยพังครับนี่คือรูปธรรมที่เป็นจริงที่ผมนำมาเสนอต่อท่านดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่านายสุไนคนนี้ถ้าทางจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเลยไม่ชอบตั้งใจฟังเอาสติมาตั้งกันว่าเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้งวันนี้ไม่เพียงแต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากฝ่ายเชียร์กันการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันได้กลายไปเป็นปัญหาวิกฤตทั้งเขตเพราะอะไรครับเพราะรากเหง้าของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยครับและเป็นกระบวนการที่เห็นกันชัดๆในทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญตัดสินลงโทษยุบพรรคไทยรักไทยตัดต่อมาตัดสินลงโทษยุบพรรคพลังประชาชนยุบพรรคทุกพรรคยกเว้นประชาธิปัตย์อ้างว่าอะไรครับขาดอายุความหลักฐานชัดเจนหมดว่ามีการกระทำผิดของพรรคปฏิบัติในการรับเงินโดยไม่ชอบ250กว่าล้านแต่มี2คดีขาดอายุความ2คดีต่อมาเร็วๆนี้เองครับพรรคปฏิบัติมีการกระทำผิดอีกประธานกกต.มีหน้าที่จะต้องจัดเรื่องส่งฟ้องศาลบอกว่าท่านเป็นผู้พิพากษาการกระทำของพรรคปฏิบัติในเรื่องเงินทองนี้เป็นเรื่องขาดเจตนาเพราะท่านเป็นผู้พิพากษาคนก็ตั้งคำถามนี่มันยังไงแล้วตอนคุณสมัครเป็นนายกคุณเอาเขาออกจากนายกมันไม่ขาดเจตนาเลยวะนายจตุพรพงษ์พันธุ์ถูกตัดสินโดยศาลที่เดียวกันบอกว่าให้ออกจากศาลเพราะไม่ได้ไปลงคะแนนกกต.ก็ทำเรื่องถึงศาลแต่ข้อเท็จจริงมันชัดเจนว่านายจตุพรไม่ได้ไปลงคะแนนเพราะติดตารางเขาขอประกันตัว3ชั่วโมงเพื่อจะไปลงคะแนนอย่างนี้เขาไม่ขาดเจตนาเลยคุณอภิชาติอยู่ที่ไหนในประธานกกต.ทำไมไม่ใช้หลักเจตนากับเขาล่ะมันชัดไปหมดทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าตุลาการรัฐประหารหรือตุลาการพิวัตรวันนี้ผมจึงอยากจะนำเรื่องรากเหง้าของวิกฤตของสิทธิมนุษยชนคือตุลาการพิวัตรมาอธิบายให้ท่านเห็นดังนั้นถ้าจะมีภาพประกอบไม่ต้องถ่ายภาพสสสุไรถ่ายภาพบนจอให้พี่น้องประชาชนดูกันทั้งโลกแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นวิกฤตของตุลาการที่วัดนี้เองไม่ได้อยู่แค่สิทธิมนุษยชนดำเนินไปถึงขั้นจะทำการขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติแล้วร่างรัฐธรรมนูญแก้ขัดธรรมนูญก็ไม่ให้แก้จะออกกฎหมายให้ปรองดองกูก็ไม่ยอมฟ้องศาลหมดฟ้องศาลธรรมนูญพัฒนาประเทศปฏิรูประบบรถไฟที่ล้าหลังที่สุดระบบการขนส่งตรงล้าหลังให้ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ AEC เป็นนโยบายร่วมกัน10ประเทศเป็นความเข้าใจของคนทั้งโลกว่าวันนี้โด
ดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่อยู่ในสหรัฐอเมริการะบบคมนาคมเขาทันสมัยหมดแล้วก็อยากเห็นประเทศไทยจะทำรถไฟความเร็วสูงมันก็ไม่ให้ทำฟ้องศาลอีกแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการตุลาการพิวัตรนี่พร้อมจะล้มรัฐบาลทุกเรื่องดังนั้นก่อนที่จะอธิบายว่ามันเป็นมาอย่างไรอยากจะให้ท่านโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นโครงการนี้ผู้แทนราษฎรก็เห็นแล้วประชาชนในประเทศส่วนหนึ่งก็เห็นแล้วแต่ในต่างประเทศเห็นขอเวลาไม่ถึง10นาทีเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับดูหน่อยนะครับนี่คือโครงการที่เราจะต้องพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองมันก็จะทำไม่ได้ขอเชิญครับสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาเห็นว่าเราขาดการลงทุนโครงการใหญ่เป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ความต่อเนื่องในเรื่องของงบประมาณเมื่อเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างของพื้นฐานของประเทศไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นเราถือว่าเราเรียกว่าเรายังไม่ได้ลงทุนโครงการใหญ่เลยดังนั้นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่ว่าเราต้องมาร่วมกันในการที่จะคิดระหว่างแผนในการแก้ปัญหาระยะยาวที่สำคัญสิ่งที่จะได้มาก็คือว่าต้นทุนของการขนส่งก็จะลดลงซึ่งวันนี้เราเทียบกับคู่แข่งแล้วอยู่ที่ร้อยละ15ซึ่งถ้าในอนาคตเกิดเรามีการลงทุนที่ดีขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะลดลงนี้ก็จะช่วยทำให้การลดต้นทุนของสินค้าต่างๆระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยก็จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดค่ะที่จะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะนำเสนอในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นงบประมาณ2ล้านบาทซึ่งจะนำเสนอต่อรัฐสภาประโยชน์ของประชาชนคนไทยจะได้รับอย่างแรกก็คือต้นทุนที่ถูกลงเวลาที่ได้กลับคืนมาสู่ครอบครัวแต่ประการที่2สิ่งที่เราจะได้มากกว่านั้นก็คือจุดที่เราเรียกว่าจุดเชื่อมโยงหรือจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเราพูดกันว่า connectivity สิ่งนี้ต่างหากคือโอกาสของคนไทยที่จะได้ตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นเราอยากให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังเราอยากจะเห็นเราอยากจะใช้โอกาสนี้ค่ะที่ในการจัดนิทรรศการไทยแลนด์2020คือก้าวใหม่ของการเชื่อมสู่โลกเป็นการลงทุนของประชาชนคนไทยทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลอยากร่วมฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะเพราะอยากทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเราจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันแล้วก็ก้าวไปสู่การเชื่อมต่อสู่ภูมิภาคในระดับโลกด้วยค่ะคือ
ครับและก่อนที่เราจะได้ร่วมกับสร้างอนาคตอันจบไปให้ลูกหลานไทยได้มีสุขภาพดีแล้วอย่างเต็มภาคการขนส่งทางน้ำที่มีต้นทุนถูกที่สุดเพื่อกระตุ้นการขนส่ง
5% หรืออยู่หลักไม่ต่ำกว่า 29.9 ล้านตันหรือค่าคิดเพิ่ม4ล้าน 1,202 ล้านบาทลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมหลัก 76,647 ล้านบาทช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของชาติและเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนพัฒนาการขนส่งทางอากาศพัฒนาท่าอากาศยานตัวอุณหภูมิระยะที่2และก่อตั้งสนามวิ่งเช่นที่3รองรับการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนนี่คือสิ่งที่คนไทยจะได้เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวปีละ2ล้านคนแต่กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมสร้างภาคธุรกิจร่วมกันนำรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศทั้งหมดนี้คือโครงข่ายแห่งอนาคตจะสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับประเทศและกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคเขียนออกเป็นกฎหมายเขียนเป็นมาตราเขียนเป็นรายละเอียด
ของรัฐบาลยิ่งรักถูกต้องและไอ้ที่แสนล้านไม่มีรายละเอียดเลยครับผมก็หัวเป็นประกันผมเป็นสสวนมาเราก็ไม่เห็นเลยครับนายพิจิตรเสนอมาบอกกู้กับไปรูปเศรษฐกิจฉบับละ400,000,000ครับไม่มีรายละเอียดอะไรเลยว่าจะทำอะไรได้แล้วก็วันนี้ก็พิสูจน์ชัดว่าไอ้เงินตัว800,000,000ที่ผ่านไปนั้นที่สามไม่ได้มองเลยนะเอาไปยำกินกันจ้ะสบายใจเพราะวางแผนไว้ว่าจะเอาเงิน800,000,000นั้นไปทำโครงการหาเสียงและเอาเงินทอนกลับมาเอาเงินทอนมาลงเลือกตั้งเพื่อจะให้อภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกโดยชอบหลังจากที่ฆ่าประชาชนไปแล้วจะทำให้มันชอบขึ้นก็ยังแพ้นะและถามว่ามีการที่จะกันอย่างงูมาที่สุดอยู่ที่ไหนครับเงินแบ่งไม่ทันครับส่วนหนึ่งแบ่งไปแล้วแบ่งไม่ทันและดันแพ้ด้วยต่างยิ่งรักขึ้นมาเงินเลยกองอยู่บ้านปลัดกระทรวงคมนาคมครับก็เห็นชัดๆไอ้อย่างนั้นไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นโครงสร้างอย่างนี้มันมาจากไหนทำไมเป็นอย่างนี้เป็นเพราะนายกรนายขอที่เป็นผู้พิพากษาผมไม่เคยตำหนิตีเตียนผู้พิพากษาโดยส่วนตัวเลยครับเพราะผมเป็นทนายกว่าแต่ผมตำโครงสร้างว่ามันวิปริตแล้วเรื่องที่ผมพูดนี้ไม่ใช่คุณพูดที่นี่ในสภาก็พูดแต่ในสภาไม่ให้เวลาผมมากที่จะมาแจกแจงวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาจริงๆแล้วครับที่ประชาชนคนไทยทั้งโลกทั้งในประเทศต่างประเทศต้องช่วยกันรับรู้ข้อมูลนี้ของการปัญหาทำไมถึงเวลาล่ะก็มันจะพังแล้วเลยครับบ้านนี้เมืองนี้แล้วถ้าถึงเวลาพังผมไม่พูดแทนรัฐบาลหรอกถ้าสนใจทำไมมึงไม่พูดตอนนั้นล่ะเพื่อเป็นพยานด้วยนะผมพูดล่วงหน้าแล้วนะในสภาก็พูดแล้วแต่วันนี้ที่ซานฟรานซิสโกที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนพระนครซานฟรานซิสโกได้เป็นสภาจัดงานก็ขอขอบคุณว่าเราร่วมกันเพื่อจะเปิดเผยความจริงว่าเราจะหาทางแก้อย่างไรผมขอจุดประเด็นเลยครับว่าเริ่มต้นของวิกฤตวันนี้นั้นมันเริ่มต้นมาจากกันยา2549เราก็คิดว่ารัฐประหารเห็นทหารขับรถถังออกมาแต่เบื้องหลังอยู่ที่ไหนครับมาดูเบื้องหลังครับท่านมาเคยเห็นนะครับประเทศไทยรัฐประหารจะมา20กว่าครั้งเคยเห็นอันเล่นเองเลยครับแต่คราวนี้ศาลลงมาเองครับถ้าพูดแค่นี้เดี๋ยวติดตารางกันดิเอาหลักฐานมาดูเลยครับจริงไม่จริงเพราะอะไรและวันนี้ไม่ผมพูดแต่ศาลทำตัวเองแล้วครับดันไปตั้งชื่อตัวเองว่าตุลาการพิวัตรพูดอย่างนี้ดิจะบอกเอ๊ะตุนายผู้ภาษาไม่ได้ตั้งนะคนอื่นตั้งแล้วทำไมท่านไม่ปฏิเสธนะครับก็ไม่รู้จะปฏิเสธได้ไงก็สุนายพูดในสภาหลายทีแล้วว่ารีบปฏิเสธเร็วๆว่าศาลไม่ได้เป็นศาลรัฐประหารศาลไม่ตุลาการพิวัตรตั้งแต่19กันยายน2549จนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นผู้พิพากษาคนไหนยังไม่เคยเห็นโฆษกศาลคนไหนออกมาปฏิเสธว่าอย่าเรียกเราว่าตุลาการพิวัตรนะจะเอาติดคุกติดตารางเห็นไหมครับก็ไม่มีแล้วล่าสุดศาลปกปิดความรู้สึกไม่ได้นะว่ากระบวนการยุติธรรมมีความจงเกลียดจงชังคนกลุ่มหนึ่งครับโดยเฉพาะตัวแทนคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรสะท้อนอยู่ที่ไหนครับสะท้อนอยู่ที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งออกไปยืนด่าเอาข้าวกล่องไปคว้าใส่รถผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิพากษาครับใครก็เห็นคลิปวิดีโอใครก็เห็นข่าวหมดไปด่าเขาด่าทักษิณขับรถชนทักษิณราชการปรากฏว่าโฆษกศาลออกมาขอโทษแก้ตัวให้คุณผู้หญิงที่เป็นผู้พิพากษาคนนี้ครับ
ผมที่ได้รู้ความจริงว่าโอ้โหที่ตกลงบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วหรือถ้าศาลคนนี้เป็นศาลทำอย่างนั้นจริงถ้าไม่มีผู้พิพากษาคนอื่นเห็นด้วยไม่มีผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เห็นด้วยคนนี้ก็ถูกไล่ออกแล้วถูกไหมครับจะอยู่ได้จนถึงวันนี้กำลังตั้งกรรมการสอบที่ตั้งกรรมการสอบเพราะอะไรครับเพราะเขาด่ากันลุ่มบทบ้านบทเมืองครับเริ่มต้นจะบอกขอให้เห็นใจเขาด้วยนะท่านผู้พิพากษาคนนี้เนี่ยท่านอาจจะสติสัมปชัญญะไม่เป็นที่ดีก็เห็นใจอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นใจกรณีคุณสมบัติบ้างล่ะเขาก็ทำมาหากินเข้ามาตั้งนานนมเลยรายการรู้จัดรายการทำกับข้าวทำไมไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้กับคุณสุรชัยแท้ด่านบ้างเนาะทำไมไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้กับคุณสมยศบ้างกับนักโทษแสดงบ้างนักโทษแสดงมันเลวร้ายมากต่อเข้าห้ามประกันและไอทียึดสนามบินทำไมประกันได้ล่ะครับทั้งหมดนี้มันเป็นคำถามในหัวใจของประชาชนหมดแล้วแล้วก็ไม่มีคนตอบมาฟังคำตอบตอนนี้เริ่มต้นครับมีข่าวลือกันมานานทีแรกก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าก่อนจะทำรัฐประหารนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งประชุมกันครับข่าวก็เยอะแล้วนะว่าบ้านของคนคนหนึ่งอยู่ที่สุขุมวิทในปีมาลักุดเขาว่าอย่างนั้นใครบ้างเราเพราะว่ามีนายชาญชัยนิติจิตรู้จักหน้าไหมมาดูรูปสิตอนที่ไปประชุมตอนนั้นประธานนายชาญชัยนี่เป็นประธานศาลฎีกานายอัครธรจุฬารัตน์เป็นประธานศาลปกครองครับนายจรัญพุทธิธนาคุณเป็นเลขาประธานศาลฎีกาครับประชุมร่วมกับใครล่ะครับร่วมกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับร่วมกันกับนายปีด้วยครับร่วมกับนายปราโมทย์นครทัพครับแกนนำพันธมิตรครับและร่วมกับใครคนหนึ่งพลเอกพันลบปิ่นมณีครับทั้งหมดนี้ไม่มีใครรู้เลยครับรู้เพราะอะไรครับอยู่มาวันหนึ่งดวงตาเห็นธรรมหรืออะไรไม่ทราบพลเอกพันลบมาเปิดเผยข่าวนี้ครับสู่ภาคต่อไปพลเอกพันลบมาเปิดเผยข่าวนี้ก็กดให้หน่อยสิครับด้วยความสะดวกแม่ลูกผู้นี่คือข่าวเมื่อวันที่28มีนาคม2552พลเอกพันลบพูดเองครับว่ามีคนเหล่านี้ไปร่วมวางแผนยึดอำนาจกันจริงไม่จริงดูข่าวต่อไปครับเดี๋ยวจะบอกให้เอาข่าวคุณพลบอกมาด้านเดียวข่าวต่อไปนายปีมาลคุณออกมาปฏิเสธครับวันที่30มีนาคม2552นักสืบปฏิชนบอกว่าระบุนายปีบอกระบุชื่อคนหมดแล้วครับแต่บอกมากินอาหารเฉยๆคนเนี่ยถ้าออกมาพูดว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่บุคคลสำคัญผู้พิพากษามาหน้าวางแผนเป็นวัดผิดกฎหมายเลยครับผิดผิดครับมีประมาทได้ไหมแน่นอนครับแต่นั่งรอจนถึงวันนี้จาก52จนถึง56ยังไม่มีใครฟ้องคนทันลบเลยครับแต่นะท่านที่ศาลเนี่ยท่านก็รู้กฎหมายง่ายครับท่านจะฟ้องไม่มีใครฟ้องเลยจึงทางสังคมเชื่อว่าเอ๊ะสงสัยไม่ใช่จริงมั้งแต่ท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมยังไม่เชื่อว่าจริงดูภาพต่อไปสิครับภาพต่อไปสิครับปรากฏว่าพอรัฐประหารเสร็จบุคคลที่เอ่ยชื่อมานั้นเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองในการเป็นรัฐบาลหมดเลยครับพลเอกสุยุทธ์ไปเป็นนายกรัฐมนตรีนายชาญชัยธิกิจจิตะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายกรันพักดีธนกุลไปเป็นตลัดกระทรวงยุติธรรมคู่กับนายชาญชัยธิกิจแล้วอย่างนี้มันจะไม่มีม
บูดยังไงล่ะครับกลิ่นมันก็ออกสิพอมีเหตุการณ์ต่างๆดูต่อไปสิครับอันนี้เดียวปรากฏว่าไปดิ้นดีครับปรากฏว่าบุคคลที่กล่าวถึงนี้เข้าไปมีบทบาทไม่ใช่เฉพาะในกระทรวงในการบริหารเท่านั้นแต่ยังเข้าไปมีบทบาทในสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ50นี้อีกครับเช่นนายจรัญบัณฑิตธนกุลเขาไปมีสมาชิกมีบทบาทเป็นสมาชิกแล้วร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเขียนอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดตัวท่านเองยังไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญอีกครับที่เกิดมาเคยเห็นแล้วครับไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเขียนแล้วเลือกกันไปเลือกกันมาให้อยู่ในอำนาจ9ปีครับ9ปีคุณเป็นผู้พักษาเดี๋ยวก็เกษียณคนนี้60แล้วเดี๋ยวก็เกษียณเปล่าครับแก้ไขกฎหมายให้ผู้พิพากษาเกษียณเป็น70เลยครับแต่แท้ข้าราชการกระทรวงอื่นๆทั้งประเทศ60เกษียณแต่3 70เกษียณครับเพื่ออะไรครับจะได้มีหน้าต่อโยงไว้ไงล่ะไม่เพียงแต่ให้เกษียณ70ยังอนุญาตให้มีในตำแหน่งอำนาจหน้าที่บริหารเป็นอธิบดีก็เป็นให้มัน70ไปเลยเป็นประธานาธิการก็70เลยให้ถึง70เลยครับอย่างนี้มันชักหนักยังไงอยู่แล้วเนาะแสดงว่ารัฐธรรมนูญ50นี้หลังจากรัฐประหารยึดอำนาจแล้วศาลได้เต็มๆใช่มั้ยครับดูภาพต่อไม่ใช่เพียงแค่67คนที่ผมบอกมีศาลอดีตศาลปัจจุบันเป็นศาลพิพากษาเข้าไปอยู่ในองค์กรอำนาจต่างๆการรับสนุนเป็นหมดองค์กรอำนาจในรัฐธรรมนูญสำคัญที่สุดคือองค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะเป็นศาลเกือบหมดรวมตลอดทั้งสภาก็เป็นผู้รักษาเข้าไปนั่งและเป็นคนที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยวิธีการแต่งตั้งคือคนเป็นศาลเข้ามาเอื้อมมือแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติได้เองครับตามรัฐธรรมนูญปี50นั่นคืออำนาจแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้ครึ่งสภาครับดูครับไปเดี๋ยวท่านเดียวครับนี่เมื่อกี้นี้คือกคตสผมได้ยินนะพอเชิญอำนาจปั๊บคณะรัฐประหารตั้งคตส.ขึ้นทันทีครับคตส.4คนเป็นผู้พิพากษาครับในคตส.นะและกลุ่มนี้นะครับที่เล่นงานทักษิณเอาให้ตายเลยก็มาจากการยึดอำนาจนั่นเองถูกไหมครับนายนามยิ้มแย้มผู้ปรึกษานายบงคลผู้ปรึกษานายสวัสดิ์ชลพนิชผู้ปรึกษานายอำนวยพัฒนาผู้พักษาการขยับนี่คือ4ในหลายคนของคตส.แต่เป็นแกนนำของคตส.มาจากศาลครับภาพต่อไปครับอันเดียจาก12คนของคตส.ผู้พักษา4ครับนอกนั้นก็ชื่อคุณดูภาพต่อไปนะครับกกต.ครับองค์กรอิสระประธานที่ผมพูดถึงท่านแม้ที่ประชาธิปัตย์ถูกดำเนินการให้ยึดพรรคอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ปรึกษาจำเป็นที่จะต้องใช้หลักเจตนาแต่พอทีนายจุฬาภรณ์กูไม่เจตนาไม่เอาหลักเจตนามาพิจารณานี่ฮะอาจารย์สารเป็นประธานกกต.นายสมชัยศาลครับสุศรีศาลครับสุเมฆศาลครับ5คนประพันธ์อัยการอยู่คนหนึ่งกกต.สำคัญมากนะฮะศาลฟาดไปทั้ง4นะครับดังนั้นการคอนโทรลจะเห็นการเชื่อมโยงนะครับดูองค์กรอิสระต่อไปครับผู้มีอำนาจในการจับกุมขัง
ส่งฟ้องศาลมีอำนาจล่างรัฐธรรมนูญกันให้มีอำนาจถึง9ปีคือปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายวิชัยศาลครับนายชาสมรักษ์ศาลครับวิชาศาลครับเป็นไงครับไปดูไหมเปิดไปดูอีกหน้าหนึ่งปปช.มีทั้งหมด9คนศาลฟาดศาลเห็นไหมเอาองค์กรชราอื่นผู้ตรวจการแผ่นดินชุดแรกอันนี้ว่าเขาไม่ได้ครับไม่จริงๆไม่มีศาลไม่มีศาลก็ไม่ว่ากันครับแต่นี่คือสี่องค์กรอิสระดูต่อไปสภาฝ่ายนิติบัญญัติแต่งตั้งออกมาแล้วใครเป็นประธานสภาศาลครับท่านผู้ชมบุญเดชเห็นไหมเอาครับต่อไปมาดูสิครับคนยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นใครบ้างแกนนำกันเป็นศาลเชียร์5ท่านครับนะครับนี่ครับเป็นศาล5ท่านอัศวินสุภาวงศ์รองประธานสภาจารย์พุทธิธนาคุณผู้ว่าการราชการสถานการพิเศษพิชัยรักคุณผู้ว่าการราชการนายนุรักษ์มาตานิศาลไม่ขัดนายจำนวนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนเป็นศาลทั้ง45คนไปแล้วแล้วนอกนั้นล่ะนอกนั้นก็ร่างเสร็จกูไปเป็นองค์กรต่างๆเต็มไปหมดครับดูหน่อยนะครับนายไพบูลย์วราหะไพบูลย์อันนี้ไม่ใช่ศาลแล้วครับแต่กูเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพอยกร่างเสร็จกูไปเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับย้อนกลับมาที่ท่านผู้ดำเนินรายการนะครับหลายคนในนี้กรณีคุณวิชามหาคุณร่างรัฐธรรมนูญเสร็จกูไปเป็นปปท.นายชนะพุทธิชนะคุณร่างรัฐธรรมนูญเสร็จกูไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญตามที่กูร่างอักขุสุมาวงอันนี้ไม่เป็นไรมีอีกหลายคนที่ผมจะบอกว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นพอร่างเสร็จก็ไปเป็นสว.แต่งตั้งพอร่างเสร็จก็ไปอยู่องค์กรต่างๆสืบต่ออำนาจกันต่อไปและตอนนี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญลาออกแล้วครับนายประสันคนที่แต่งว่าจะมาเป็นประธานศาลคนต่อไปไม่ต้องดีใจเขาบอกประสันออกแล้วคนดีๆมาแล้วคนชุดเดิมมาต่อครับใครครับเขาเก่งนะว่านายนุรักษ์มาปานนี่เป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประธานนูญจะมาเป็นครับและก็ปรากฏว่าในร่างรัฐธรรมนูญนี้ที่สำคัญที่สุดขึ้นไปสู่สุพรีมอำนาจคือศาลรัฐธรรมนูญ3คนครับและเป็นตัวเต็งที่จะมานั่งเป็นประธานต่อครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปนะเอาล่ะท่านเห็นนะฮะที่ท่านบอกทำไมละเมิดสิทธิมนุษยชนซับซ้อนผมบอกว่ามันไม่ซับแล้วเดี๋ยวต้องตรงแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้และจะเป็นต้นเหตุของวิกฤตที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้แหละครับมันมาจากโครงสร้างนี้ครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้อำนาจสูงสุดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนครับสว.เป็นคนแต่งตั้งครับเลือกมาจากบุคลากรที่มีศาลเป็นฐานทั้งหมดสว.มี150แต่งตั้งสักครึ่งหนึ่งครับโดยศาลแต่งตั้งเสร็จเขาก็มารับรองศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นโครงสร้างนี้ตั้งใจนะเขาเรียกว่าขาดกันเกาหลังไงมึงเกากูทีกูเข่ากูทีช่วยกันอยู่อย่างนี้นี่ครับประธานศาล3สถาบัน
มีอำนาจสูงสุดในการที่จะเลือกองค์กรอิสระและมีอำนาจที่จะเลือกสว.แต่งตั้งประธานสามสถาบันมีสามคนประธานสารรัฐมนุนประธานสารดีกาประธานสารปกครองสารรัฐมนุนสารปกครองยังเลือกตัวแทนสารปกครองอีกคนหนึ่งอีกเขียนไว้ให้ดีเว้ยสารยุติธรรมเลือกตัวแทนประธานสารดีกามาอีกหนึ่งคนปรากฏว่ามีทั้งหมด7คนในการแต่งตั้งอำนาจสูงสุดมีสารสัก5แล้วครับมีประธานสภา1ครับมีผู้นำฝ่ายค้านเอามาแต้มสีหน่อยนึงเป็น7แต่ไอ้เสียง5คนดังนั้น5คนเลือกก็เลยได้องค์กรอิสระ4องค์กรเป็นสารพลึบไปเลยใช่ไหมครับปรากฏว่าพอเลือกองค์กรอิสระ4องค์กรปั๊บประธานสารรัฐมนูลอยู่นี่กระโดดมานั่งนี่ครับตัวแทนสันติกาเลือกแล้วกระโดดมานั่งนี่ครับตัวแทนสารปกครองเลือกแล้วมันอยู่นั่งนี่อีกกลายเป็น7อรหันต์ตั้งสมาชิกรัฐสภาตั้งสว.ครึ่งสภาถ้าพูดตามโครงสร้างแบบนี้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเขาเรียกกรมการเมืองสูงสุดโปลิตบูโรมีอยู่7คนครับคุมแม่งหมดแล้วกันนี่มันถึงได้เกิดเหตุไม่เป็นธรรมเต็มไปหมดในบ้านนี้เมืองนี้เพราะตุลาการเขาเป็นคนพิวัตรเองไงคำว่าตุลาการพิวัตรก็คือตุลาการพิวัตรนั่นแหละครับเพราะคำว่าอภิวัตรมันมาจากคำว่าตุลาการบวกอภิวัตรอภิวัตรนี่แปลว่าปฏิวัติท่านปีดีใช้คำว่าอภิวัตรแทนคำว่าปฏิวัติศาลก็นั่งยิ้มครับชอบครับจนถึงวันนี้ยังไม่เป็นเสร็จเมื่อเป็นอย่างนี้โครงสร้างนี้จึงคุมทั้งขบวนมาดูหน่อยนะครับว่าพอหลังยึดอำนาจแล้วองค์กรสำคัญสำคัญที่เข้ามาอยู่นี้มาจากไหนกันท่านรู้แล้วนะครับมาดูภูมิหลังความใกล้ชิดนะครับต่อไปครับหลังจากยึดอำนาจแล้วอำนาจมีอยู่ที่ไหนบ้างครับมีอยู่ที่ฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติฝ่ายตุลาการศาลฎีกาฝ่ายรัฐธรรมนูญประธานกรรมการนายยกร่างรัฐธรรมนูญ5ตัวนี้คือนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีครับ4องค์กรนี้คือองค์กรหัวใจพอยึดอำนาจปั๊บคุมองค์กรนี้หมดเนาะมาดูไหมครับนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่บ้านในปีมรกุลพลเอกสุรยุทธ์ใกล้ชิดกับใครครับบอกได้ไหมครับเขารู้กันหมดแล้วครับนายมีชัยรุจุพันธ์ใกล้ชิดใครครับก็เคยเป็นรองนายกสมัยท่านพลเอกเปรมครับปฏิเสธได้ไหมครับวันนี้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะนายชัยชัยวิกิจิตาวันนี้เป็นรัฐมนตรีครับนายประสงค์วันนี้อยู่กับม็อบแข็งด้วยครับเป็นไงครับตัวแสดงไม่หนีไปไหนเลยดังนั้นวันนี้หลังจากยึดอำนาจคนที่ขึ้นมายึดภูมิแต่ละจุดจึงเป็นคนที่มีความผูกพันอยู่กับท่านผู้นี้ครับเสียใจท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทก็เสียชีวิตไปซะแล้วแกยังไม่ได้คำตอบเลยเพราะแกถามพลเอกสุทธิว่าใครเป็นสั่งให้คุณยึดอำนาจพลเอกสุทธิตอบว่าตายไปก็บอกไม่ได้บังเอิญพลเอกสุทธิยังไม่ตายคนถามตายไปก่อนแล้วครับก็เลยไม่ไปผมพักต่อไปครับหลังยึดอำนาจ4คนนี้คือคนสำคัญครับมาเขียนรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับพลเอกสุยุทธ์มีใครรู้จักฟังชัดเจนนิกิจิตานาวากาตีประสงค์สุตรีมาเป็นหัวหน้าใหญ่มีเครือข่ายมาเขียนรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านไปแล้วรัฐธรรมนูญปี50เขียนมาให้อำนาจอยู่ที่ศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสามศาลนี้เป็นคนคุมอำนาจมาตั้งองค์กรอิสระ4องค์กร
องค์กรชาติองค์กรและตัวแทนศาลมาแต่งตั้งสภาครึ่งสภามาคุมวุฒิสภามาคุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วมึงจะผ่านไหมล่ะปรากฏว่าเกิดการสภาเราเสียข้างมากสว.อีกส่วนหนึ่งแต่งตั้งเขาก็เห็นด้วยกับเราส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งเห็นด้วยกับเราก็สนับสนุนรถไฟความเร็วสูงสนับสนุนเรื่องแก้ปัญหาน้ำสนับสนุนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่สว.แต่งตั้งคุณสภาขวางไม่ไหวกูทำเรื่องฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกันคือเนี่ยครับสว.แต่งตั้งทำฟ้องตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญบางทีก็ฟ้องผ่านกกต.บางทีก็ฟ้องผ่านกกต.เนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดเลยแล้วอย่างนี้จะเหลืออะไรครับประเทศชาติชัดเจนดีนะอันต่อไปครับพอมาเป็นรัฐมนูลฉบับนี้บุคคลที่อยู่ในองค์กรอำนาจสูงสุดตามรัฐมนูลปี50จึงชัดเจนที่สุดนะครับ1อำนาจโดยตำแหน่งใครมาเป็นประธานศาลฎีกาใครมาเป็นประธานศาลปกครองใครมาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นไปนั่งอยู่ในโครงสร้างส่วนบนของอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญนี่เป็นตำแหน่งผมเลยต้องใส่รูปนะครับใครมาได้ก็อย่างนี้ครับแล้วมาจากไหนข้างล่างก็เลือกกันมารู้กันหมดแล้วนะครับสองสามที่มีหน้าที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลเดียวจอดศาลเดียวจอดบางทีศาลชุดนี้ตั้งขึ้นมาพิเศษคตส.ก็เป็นชุดของศาลที่เขมรทัดสินมาตั้งแต่ต้นตัดสินศาลเดียวจอดรับรองแล้วเอาถูกต้องเลยติดตาราง2ปีไอ้นักการเมืองคนอื่นยิงประชาชนสั่งยิงประชาชนตายไม่เป็นไรครับความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนผมถึงบอกว่าผมมายืนตรงนี้ในสถานที่ที่คุณทักษิณเคยยืนผมถือเป็นเกียรตินะในงานวันเกิดท่านทักษิณถึงใช้คำขวัญว่าร่วมจัดงานวันเกิดทักษิณเริ่มปฏิทินความเป็นธรรมถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก็คือต้องแก้กระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นทันทีเถิดนะครับดังนั้นโครงสร้างของบุคคลที่อยู่ในอำนาจสูงสุดในรัฐธรรมนูญ50คือ1โดยตำแหน่ง3ประธานศาลองค์กร2ศาลคดีอาญาแผนกนักการเมือง3ไปครับศาลรัฐธรรมนูญนี่คือ9คนมีอำนาจสูงสุดวันนี้ที่เป็นข่าวที่วงกลมนี้ดูหน้าเลยครับ3คนนี้เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองเห็นบอกรังเกียจจังเลยนี่ธรรมาภิบาลคุณธรรมต้องสูงถ้าเขียนเองไปมีอำนาจเองนี่เป็นไม่ถูกต้องและที่คุณเขียนเองแล้วเข้ามานั่งเองนี่แปลว่าอะไรมันก็จริงเห็นไหมครับสามคนนี้นายนุรักษ์มาวันนี้นายสุวัชไก่มุกนายชลันพักดีชนะคุณเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นายวัชรลาออกตัวเต็งที่จะขึ้นมาแทนคือสองคนนี้ครับพูดอย่างนี้ไม่รู้ถ้าได้ยินถึงหูจะเปลี่ยนตัวแบบไม่รู้นะเห็นไหมครับอ้าวต่อไปองค์กรที่สี่ที่มีอำนาจสูงสุดอปชครับก็มาจากสายเด็กหนูบอกกันแล้วปปชนี่มีอำนาจยิ่งกว่าอัยการมีอำนาจยิ่งกว่าตำรวจเพราะเป็นอำนาจตำรวจบวกอัยการครับสอบสวนเสร็จส่งเรื่องฟ้องเองครับถ้าอัยการไม่ฟ้องกูฟ้องเองก็ได้ครับเขียนกฎหมายให้อย่างนั้นอีกด้วยนะครับและมีอำนาจได้ยาวนาน9ปีครับคือปปช.ภาพต่อไปครับองค์กรที่มีอำนาจอีกหลังการยึดอำนาจนี้คือกกต.คุมรัฐบาลคุมการตั้งเอาใครได้ไฟแดงไฟเหลืองนี่ครับใครเป็นแกนนำครับผมบอกกันไปแล้วนะมาจากศาลอย่างมึงภาพต่อไปครับผู้ตรวจการแผ่นดินภาพต่อไปครับคตง.นี่คือองค์กรทั้งหมด
ที่อยู่ในโครงที่เขาวางตัวบุคคลของเขาไว้เรื่องนี้มีปัญหาเรื่องการเงินเอากตง.ตรวจสิประธานกตง.ก็เป็นหนึ่งในคนที่หนึ่งในเจ็ดที่ตั้งสว.แต่งอุปสีเดชนะครับมีปัญหาที่จะยืนข้าไปมีมูลแล้วเข้าปปช.มีปัญหาเรื่องการเข้ากกต.ต้องให้สารตรงเห็นไหมฮะนี่ผมที่เขาวางไว้ต่อไปครับผลงานมาถึงยึดมาถึงชัดเจนหมดไงผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะพูดรวบรัดผลงานเป็นยังไงครับยึดสนามบินยึดตำเนียบประกันได้ครับยึดราชประสงค์ถูกฆ่าตายด้วยปรากฏว่าประกันตกไม่ได้คดีนั้นโทษการเมืองต่อสู้ไปก็ติดคุกไปตายในคุกระหว่างต่อสู้คดีเนาะใช่เห็นได้ใช่ไหมดังนั้นอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นท่านเลขาภาคีไทยบอกว่าจะไปพบผู้ใหญ่ใน UN ผู้นำใน UN หรือตัวแทนบุคคลสำคัญในอเมริกาแต่ลืมเอาข้อมูลนี้ไปด้วยนะว่าไอ้ที่เราเพิ่งถึงที่ผู้ชนมันเริ่มต้นจากไหนถ้าทราบกันไหมครับผลการถอยไปหน่อยครับผลงานสารรัฐมนูลที่ปรากฏโดยใช้องค์กรอิสระตามโครงสร้างรัฐมนูลปี50เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงอำนาจของประชาชนยุบพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยพรรคพัชิมาแต่ไม่ยุบเป็นนิพนธ์ปลดในสมัครทุกตอนเวทออกแก่นายกต้องขอหาทางเข้าอาศัยพิจารณาลุกลมอย่างนี้เขาเรียกรัฐประหารไหมครับดังนั้นรัฐประหารมันมีสองรูปแบบรูปแบบตั้งเดิมรูปแบบเก่าคือขับรถถังออกมารูปแบบใหม่ใช้ตุลาการรัฐประหารครับเปลี่ยนอำนาจในทันทีขอถอนนายยุติยาภัยรัฐออกจากประธานรัฐสภาเพื่อเป็นบันไดขั้นต่อไปไปสู่รัฐบาลในสมชายเอาหน่วยชายออกตนและสมชายวงสวัสดิ์ตนนายจตุพรพรมพันธ์ขัดขวางแก้รัฐมนูลฉบับร่างเองใช้เองทั้งที่แก้ไขชุดใหญ่ไอ้ผมร่างมาผมมาจากประชาชนแล้วนี่ได้รับเลือกตั้งแล้วและก็สัญญากับประชาชนแล้วว่าจะเข้าไปแก้รัฐมนูลก็เลยยื่นเรื่องขอแก้รัฐธรรมนูญไอ้แก้ด้วยสภาผู้แทนก็จะหาว่าพรรคคุณได้เสียงมากไม่เป็นธรรมเราจึงแก้ให้เปิดให้เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่เคยทำไปแล้วเข้ามาแก้กันร่างไปเลยประชาชนชอบคนไหนพูดดีเอามาเป็นสมาชิกสภาร่างเลยเหมือนกับสมัยนายประธานมันบอกว่าแก้ทั้งฉบับทำไม่ได้จะล้มสถาบันแล้วก็อย่างวินิจฉัยบอกว่าถ้างั้นแก้เป็นลายอาซีเราเลยแก้ลายมาตราบ้างวันนี้มันไม่ให้แล้วแปลกไหมผลงานร้องขอถอนนายแต่ตัวพ่อไม่พอรอถอนถอนประกันตัวนายก่อแก้วอีกครับคนร้องใครครับประธานศาลนั้นดูร้องเองขอประกันแม่งเลยเอาก่อแก้วเข้าตารางไปพักหนึ่งเสร็จแล้วที่สำคัญไอ้นึกว่าเอาเฉพาะเรื่องการเมืองอะไรที่เกี่ยวการเมืองเกิดความสงสัยทุกเรื่องไม่ก็ต้องเพชรสาอุศาลรัฐธรรมนูญตีความให้การสืบพยานในต่างประเทศไปใช้ไม่ได้ทั้งที่ศาลอาญาเขาก็ทำกันมา 20-30 ปีแล้วมีสืบพยานระหว่างประเทศพยานเนี่ยสืบในเมืองไทยไม่ได้ก็สืบต่างประเทศเขามาไม่ได้สืบต่างประเทศแล้วเอากับพยานนั้นมาใช้ในศาลส่วนศาลจะเห็นชอบไม่ชอบก็เป็นวิธีของศาลเนาะตามบอกว่ากรณีนี้สืบไม่ได้สารรับมือช่วยตีความให้รู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับแปลกๆก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะมาดูสิครับเอ้าภาพต่อไปครับปรากฏว่าอยู่ๆคงลูกแก่อำนาจประธานสารรับมือพูดไปพูดมาเผลอครับบอกว่าไอ้ที่โปรดในสมัครนี่สุกเอาเผากินเลยเธอพูดเองก็ได้นะแล้วก็มีข้อบกพร่อง
กรธนายสมชายนี่ก็ถ้าเหตุการณ์ปกติก็จะไม่โกรธตรงนั้นดูเหตุการณ์ไม่ปกติก็ต้องรีบโกรธเออพูดได้ครับพูดได้แล้วยังอยู่ได้อีกครับผมเมื่อมองที่ดินอะไรของมึงเหมือนในประเทศนี้เออดูภาพต่อไปสิครับเรื่องเทศกาลซึ่งพิมพ์มติชนลงข่าวเมื่อวันที่27มีนาคม2556ลำดับความไม่ตั้งใจที่จริงนะเรื่องเทศกาลนี่อย่าพูดมากนะครับใครพูดมากอิสระแล้วไม่ได้ประกันตัวเอาสุดใดไว้ใช้ก่อนนะครับขอพูดเฉพาะประเด็นเกิดเหตุการณ์การฆ่าเจ้าหน้าที่สถานทูตของซาอุดิอาระเบียนายโมฮัมหม็ดอัลวาลีคดีเกือบจะหมดอายุความแล้วบุคคลที่ต้องสงสัยสืบพยานมา10กว่าปีเขาบอกว่าเออสงสัยแต่นายคนนี้ครับเป็นคนหนึ่งในร่างแหนะผมไม่ได้บอกท่านแต่ถ้าผิดนะครับเราก็ต้องรักษามารยาทครับเป็นจำเลยศาลยังไม่ได้ตัดสินบอกเขาผิดไม่ได้นะคนนี้ชื่อคนตำรวจโทสมคิดบุญถนอมคนตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนี่ชัดเจนที่สุดช่วงทักษิณขึ้นมาเขากำหนดบทบาทไว้มาให้โด่งดังมากเพราะมัวหมองเรื่องนี้พออภิสิทธิ์ขึ้นมาไปตั้งรัฐบาลในการทหารคนคนนี้ได้รับการโปรโมทขึ้นไปเป็นผู้การภาค5เชียงใหม่เป็นคุมเชียงใหม่คุมเสร็จเรียบร้อยได้รับโปรโมทขั้นสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ทันจะได้รับหัวก้าวข่าวนี้เข้าหูพูดสาวเท่านั้นแหละครับมันวิ่งชนเลยครับมันมาหาอภิสิทธิ์ที่สถานพูดเลยครับบอกตั้งไปได้เพราะว่าคดีก็กำลังจะหมดอายุความแล้วนี่มาเป็นรองผู้จัดการมันก็มาขวางที่พอมาขวางในที่สุดสมคิดไม่ได้รับแต่งตั้งสมคิดเป็นใครล่ะบังเอิญพี่ชายที่สมเกตบุญถนอมสมเกตบุญถนอมเป็นใครล่ะเลขาคมช.ตอนยึดอำนาจแล้ววันนี้ไปอยู่ไหนล่ะอยู่วุฒิสภาครับแล้ววันนี้ทำอะไรล่ะยื่นฟ้องพวกมึงนะครับสารคดีสารนูนเรื่องแก้รัฐนูนปูก็ยืดฟ้องตัวเองนะเนาะน้ำปูก็เอารถไฟปูก็เอานี่ไงฮะชัดหรือยังอ่ะเห็นไหมครับปรากฏว่าเกิดพอหลังจากรัฐบาลที่รัฐขึ้นมา DSI เริ่มมีระเบียบแบบแผนตามสากลแล้วอธิบดีชื่อนายทาลิศเป็นทักจากเดิมทาสีเป็นทาลิศทาลิศตอนนี้เป็นทาสำลิศเป็นไงเลยจ้ะก็ดำเนินคดีเรื่องการฆ่าของเจ้าหน้าที่ของชาปุส่งเรื่องฟ้องปรากฏมีข่าวไม่ใช่เดี๋ยวเดียวครับพอสมควรพยานปากเอกถูกข่มขู่พยานปากเอกนี่เลยหนีไปอยู่ที่รู้สึกจะไปอยู่คูเวตหรือจะอยู่แถวๆอาหรับเนาะไม่กลับประเทศนะครับดังนั้นอัยการจึงทำเรื่องขอศาลศาลเรื่องนี้ก็ถึงอธิบดีครับขอสืบพยานในต่างประเทศปากต้นขันนั้นขอถือปั๊บจำเลยคนหนึ่งชื่อพลตรีสุขมิตรยื่นร้องขอคัดค้านศาลไม่อนุญาตให้ไปแต่ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกอย่างนี้สืบไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคราวนี้มีละเมิดสิทธิได้เหมือนกันปรากฏว่านายวสันต์กับประหลัดอธิบดีสายยาเห็นไม่ตรงกันครับเรื่องนี้ครับนี่ขนาดผมผ้าจีวรสีเหลืองเหมือนกันแล้วนะเห็นไหมครับนี่คือมูลเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรแปลกมากครับต่อไปครับถึงวันนัดพร้อมซาอุไม่ไว้ใจครับห่มผ้าคุมหัวมาเลยครับเดินทางมาประเทศไทยหนังสือพิมพ์ลงข่าวเมื่อที่21พฤษภาคม56นายอาทิตย์อารูเวลีและนายมาทูอารูเวลีพี่น้องผู้ตายเดินทาง
มาขอเป็นโจทย์ร่วมครับเป็นยังไงครับถ้าไม่มีมูลความไม่เป็นธรรมถ้ามันมีความเป็นธรรมก็ต้องมาเป็นโจทย์ร่วมไหมล่ะก็เพราะมันมูลมันไม่ใช่เหม็นเฉพาะประเทศไทยมันเหม็นไปถึงตะวันออกจากจุดเหล่านี้ปรากฏว่าเวลาจะมาในข่าวบอกด้วยว่าเวลาจะมาแม่ห้าบอกลูกจะไปเลยเดี๋ยวตายอีกครับมาเมืองไทยกลัวตายอีกเขาก็ขัดใจแม่ผู้ต้องการความเป็นธรรมก็มาที่เมืองไทยมาเป็นโจทย์ร่วมนี่ถ่ายภาพอยู่หน้าศาลอาญาภาพต่อไปครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่อนุญาตให้มีการสืบพยานในศาลเป็นคดีดีเป็นยังไงแสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญทำงานได้ดีจริงๆนะตรงสเปคคนตั้งเลยแท้จริงคือตรงสเปคหัวหน้าคณะรัฐประหารนั่นเองวันนี้อิทธิพลการรัฐประหารยังอยู่ใช่ไหมครับชัดเจนกว่านะผลงานตุลาการพิวัตรองค์กรอิสระเอาสักหน่อยนะครับนี่ฮะกกตไอตอนยุบไทยและไทยทำส่งแม่หมดเลยยุบพรรคพลังประชาชนกกตทำส่งหมดเลยผลงานตุลาการพิวัตรนะถ้าพอของประชาชนไม่ส่งมันตกขาดอายุความขาดเจตนาต่อไปการแก้ไขรัฐมนูลในยุคของสายุรักษ์นะครับผลงานของสารรัฐมนูลอยู่เหมือนกันเนี่ยปีที่มีการยื่นแก้ไขปี55เราโหวตชนะ399ต่อ199เป็นอำนาจของเราศาลก็ไม่ให้แก้ไขแต่ก่อนที่จะไม่แก้ไขปรากฏว่ามันแผ่นหางครับพอโหวตชนะเสร็จแล้วมีคนมาเป็นปากเสียงให้สารรัฐธรรมนูญหรือยังไงไม่ทราบบอกจะต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยชีวิตไม่ยอมให้ผ่านคนนี้คือคนเลือกตั้งเหมือนผมนะครับภาพต่อไปครับคือพรรคประชาธิปัตย์ภาพต่อไปครับนี่ฮะพอสภาผ่านปั๊บวันที่24กุมภาออกเลยครับคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณครับเป็นยังไงฮะมันทำกันท่าเลยครับเกิดขึ้นลมออกมาไอ้พวกนี้เหมือนกับชงลูกชงกาแฟให้สารชิมครับอาภาษต่อไปนี่ครับหน้าเก่าทั้งนั้นคนคนนี้คนเอกคุณเอกคุณจะรอพี่ชายคุณจะคิดอะไรนะฮะนี่ครับต่อต้านพันธมิตรต่อต้านที่ชนรุมประชาธิปัตย์ต่อต้านที่นั่นที่นี่นี่หน้าเก่าทั้งนั่นหมอตุ่มหมอตั้งแต่ตอนแก้ไขรอบแรกต่อไปครับไอตอนแก้ไขเนี่ยนะครับมันสะท้อนเห็นจนไม่รู้จะพูดยังไงมันชัดก็ไม่รู้จะชัดยังไงว่าไทมิ่งของเวลามันบอกเลยว่าสารรัฐธรรมนูญมีซัมติงแน่นอนทำไมครับประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่ออัยการวันมาตรา68ตามข้อที่29มาตรา68คือปัญหาจริงๆไม่มีปัญหานะครับมันตีความชัดเจนว่าใครจะฟ้องสารรัฐธรรมนูญได้ว่าใครจะล้มรัฐธรรมนูญนั้นจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นต้องร้องอาญาต่ออัยการก่อนปรากฏว่าปปช.มันบอกว่าอัยการไม่ยอมทำเรื่องเป็นอำนาจของศาลต้องให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้คุ้มครองพ่ออาญาเพราะอัยการเอาเรื่องตามกฎกันดูนะครับมันยื่นร้องอัยการวันที่29มันได้2วันปั๊บมันให้เขาทำเลยวันที่31พฤษภาคมมันทนไม่ไหวนะครับไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเลยครับ31พฤษภาคม255ให้เวลาทั้ง2วันนะไม่เป็นไรครับพอไปยื่นสารรัฐมนูลวันที่31สารรัฐมนูลก็น่ารักมากสั่งวันนั้นเลยครับสั่งวันที่31พฤษภาคมเลยครับมีคำสั่งให้ลงวันที่1ให้ส่งมาที่สภาให้รัฐสภายุติการพิจารณาที่กำลังจะลงมติวาระ3ทันทีนี่คือของจริงทายมิ่งเป็นยังไงฮะโอ้โหคุณน
ัทธวุฒิใส่เกลือตอนหลังเลยบอกสารรัฐมนูลน่าจะตั้งสำนักงานที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับจะได้บริการเต็มที่มันบริการกันดีจริงๆดังนี้จะไม่ให้เราคิดได้ยังไงวันที่37ของสารรัฐมนูลวันที่1สั่งทันทีหยุดอย่างนี้นะอย่าหมดวาระ3นะดังนั้นหลายคนในคนไทยในอเมริกาคนไทยในยุโรปที่ไม่เข้าใจปัญหาทำไมไม่โหวตวาระ3เลยยิ่งรักโหวตไปเลยที่รู้แพ้ไม่ชนะกูรู้ว่าแพ้อยู่แล้วคือโหวตได้ชนะแต่พอโหวตเสร็จแพ้เลยมันมีอะไรซับซ้อนดังนั้นสิ่งที่ท่านดร.มีนีบอกว่าความซับซ้อนวันนี้มันไม่ได้ซับซ้อนในเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่มาซับซ้อนในเรื่องของการใช้อำนาจลึกลับนี่คือเหตุผลที่ท่านดูภาพต่อไปปรากฏว่ามาตรา68นี่ครับเรื่องความสารมนุษย์ก็จะแปลงไปบอกว่าฉันสารภาพกันได้ภาพต่อไปครับดูพิรุธสิครับประชาธิปัตย์นี่ครับคำฟ้องประชาธิปัตย์ยื่น31ครับเห็นไหมนี่คือคำฟ้องเลยนะผมถามนะ31พฤษภาคำสั่ง1มิถุนาครับแม่ทำงานได้ไวทันใจเหมือนไวรุ่นดีจริงๆถามว่าเพราะอะไรก็เพราะวันที่1กำลังจะโหวตวาระ3แล้วครับวาระที่1ผ่านไปแล้ว399ต่อ199วาระที่2ผ่านรายมาตราแล้วหลังประชาธิปัตย์อภิปรายยืดญาติยืดเยื้อ5มาตรา15วันมาถึงวาระ3วันที่1ตูนี่ฟ้อง31เลยกูจะไปทั้งศาลก็นี่สั่งให้ทันทีวันที่1ครับผมจะความรีบเร่งทำยังไงครับกูปั๊มตาวดูภาพต่อไปคำสั่งสารคำบูมันต้องมีตาภาพต่อไปครับลืมปั๊มตาครับเดี๋ยวไม่ใช่จะดูนะในคำสั่งนั้นมันต้องมีตาอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้ปั๊มครับภาพกลับไปหน่อยนอกจากลืมปั๊มตาแล้วฟ้องของประชาธิปัตย์มันมืออ่อนครับมันฟ้องผิดครับฟ้องและพิจารณาคดีไม่ได้ครับย้อนภาพกลับไปหน่อยครับไปฟ้องย้อนภาพกลับไปหน่อยอีกภาพครับพรรคประชาธิปัตย์นายวิรัติกัลยาณสิริผู้ร้องฟ้องใครครับฟ้องพรรคเพื่อไทยที่1ฟ้องคณะรัฐมนตรีที่2ฟ้องรัฐสภาที่3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารัฐสภาได้ไหมครับไม่ได้เพราะรัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดเสมอกับศาลฎีกาครับประธานสภาเวลารับเสด็จในหลวงยืน3คนมีหนึ่งนายกรัฐมนตรีประมุขฝ่ายบริหาร2ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภา3ประมุขฝ่ายตุลาการประมุขฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาไม่ใช่ประธานศาลรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูลเล็กกว่าประธานศาลฎีกาแล้วมึงจะไปฟ้องรัฐสภาเขาอย่างไรกูแก้ให้เรียบร้อยเลยครับดูนี่ภาพนะประธานรัฐสภาไม่มีแล้วครับรัฐสภาไม่มีแล้วครับมีแต่ประธานรัฐสภาที่หนึ่งครับไอ้ที่เขาเขียนที่สามนะกูใส่เป็นประธานรัฐสภาที่หนึ่งฟ้องส่วนตัวตัวประธานรัฐสภาเพราะประแบ่งออกไปอันที่สองฟ้องพรรคเพื่อไทยดูรูปอีกรูปสิครับพรรคเพื่อไทยรูปครับพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญคนที่ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญคือนายสุไนครับจับผู้ว่าในนามสสในนามสมาชิกรัฐสภายื่นได้ย้อนกลับไปภาพหน่อยย้อนกลับไปหน่อยให้เห็นชัดๆหลักฐานปรากฏว่าไม่ได้ฟ้องพรรคเพื่อไทยไม่ได้ฟ้องนายสุนัยนะครับมันเพิ่มให้ครับเป็นนายสุนัยกับพวกครับ นี่ครับนายสุนัยและคณะจำเลยที่ห้าครับการแก้ไขฟ้องอย่างนี้เป็นสาระสำคัญ
ประชาธิปัตย์ผมเป็นตัวเอกสารแล้วไม่ได้ยื่นแก้ไขครับศาลทำให้เองเรียบร้อยได้ยังไงภาพต่อไหมครับมันเลยจับผิดได้หมดเลยรู้หมดแล้วโอ้ท่านเป็นอย่างนี้นะแล้วบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่กันยังไงวะนี่ครับคำพิพากษาคำสั่งที่สำคัญต้องตีตายอย่างนี้ไอ้นี่สั่งไปเฉยๆครับไม่มีตีตาภาพต่อไปครับคงจำกันได้นะครับระหว่างวันที่30 31 1 30เกิดจลาจลในสภาเกิดจลาจลนอกสภา30วิ่งไปกระชากประธานเห็นไหมครับประธานกฎหมายเรื่องปองกรองประธานที่กลับวิ่งไปกระชากประธาน31หัวหนังสือคว้าประธานแฟนเฟิร์มเห็นไหมจลาจลในสภาประธานกล่าวว่ารู้แกนโทสะโมโหทำไมมึงโมโหสองวันติดกันวะมันเตรียมการไม่หมดเลยแล้วปรากฏว่า30เกิดจราจรสภา31เกิดจราจรสภาวันที่1เตรียมจราจรนอกสภาพร้อมกันเพราะฉะนั้นฟ้องศาลรีบสั่งมาทันทีครับตั้งแต่1พฤษภาพิจารณาเกิดวิกฤตทันทีครับเลยโหวตวาระ3ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ผ่าผ่าไปนักวิชาการเขาก็เริ่มออกทั้งคนไม่ไหวนักวิชาการที่ดูนี่เหลืองนะครับไม่เจ็บแทงนะนี่เขาก็เริ่มไม่เห็นด้วยต่อไปการฝากต่อไปครับฝากมาทางการฝากต่อไปครับต่อไปครับช่วงนั้นใจหายใจคว่ำว่าตายแน่แล้วตายแน่แล้วอยู่ๆทุกคนในประเทศไทยเชื่อตรงกันว่าฮิลลารีมาช่วยเหรอโอเคเพราะวันที่13จะต้องวินิจฉัยแล้วสารตุนเรียกประธานสภาไปซักซักซักโอ้โหท่านดูจะไปขัดสายทอดสดอ่ะนั่นละท่านนายกครับทำใจดีสู้เสือเว้ยบังเอิญฮิลลารีมาพอดีมาที่กัมพูชาท่านเลยบินไปรับคนก็ถามว่าสงสัยมันผมไม่กล้าล่อแน่ท่านตอบไหมครับเรียบร้อยวินิจฉัยกำกำกลมกลมเลยนะประเด็นแก้ก็แก้ได้แต่ควรไม่แก้ทั้งไม่ควรแก้ทั้งมากหมดนะคนนึงบอกไม่ควรแก้ทั้งหมดนะควรจะแก้เป็นอาบัตานะอีกคนนึงบอกควรจะไปทำประชามติก่อนนะปีเละเคขาแล้วตกลงแก้ได้ไม่ได้ก็ดูครับมั่วอย่างนี้แต่มีประเด็นหนึ่งว่าเป็นการแก้ทั้งมาตราทั้งหมดไม่เหมาะควรจะเป็นรายมาตราจึงเกิดการยื่นแก้ไขรายมาตราต่อมาวันนี้ครับตั้งแต่ผมยื่นรายมาตรามันเอาอีกแล้วครับฟ้องอีกแล้วเตรียมซักอีกแล้วแต่สารบูเตรียมจะฟักอีกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ปรากฏว่าเรื่องการพิจารณามาหลายรอบแล้วไม่ยอมพิจารณาสักทีนะครับคำวินิจฉัยของสารมูลกำกำกวงกวงออกมาวิกฤตของประเทศโล่งอกมติชนบอกว่าคำวินิจฉัยพลาดพลาดมัวมัวเอารูปนี้ขึ้นเป็นข่าวครับครบ13วันนับจากวันศุกร์ที่13ศาลได้อ่านคำวินิจฉัยก็ประจวบกับขึ้นลมจากแดนไกลที่พัดเข้าใกล้การเมืองมากขึ้นทุกทีเอาลูกฝนตกฟ้าผ่ามาพอดีเห็นไหมครับภาพต่อไปฮะยื่นใหม่อีกแล้วครับหนูไม่กลัวน้ำร้อนครับเอากันอีกแล้วกูยื่นลายมาตาก็ได้ไม่สูญเงินเลยได้ผลทันทีครับมันก็จัดการทันทีประชาธิปัตย์สว.แต่งตั้งพันธมิตรฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วเอาอีกแล้วครับปรากฏว่าฟ้องครับศาลรับเรื่องอีกแล้วท่านดูนะครับศาลรัฐธรรมนูญแสดงบทบาทสองมาตรฐานอย่างชัดแจ้งหนึ่งคือนายสมชายแสวงการสว.แต่งตั้งกลุ่มสว.แต่งตั้งกลุ่ม40ยื่นฟ้องสส.สว.312คน
ขอแก้รัฐธรรมนูญมาตราอ้างเป็นการล้มล้างการปกครองและขอให้สารมูลถอดถอนสสสวยื่นแก้ไขให้ยุบพรรคหมด6พรรคขณะนี้ขณะนั้นสองสารมูลมีอยู่5คนครับไปต่างประเทศมาอย่างผมเนี่ยต้อง4คนแทนที่จะรอสักเดี๋ยวเนาะให้กลับมาขอคุยฉายรับหรือไม่รับยื่นปั๊บรับปุ๊บเลยครับ3ต่อ2เป็นเรื่องนี้นะต่อมามีฟ้องอีกพลเอกประวิตรแก้วประสิทธิ์เสียอ้ายขอโทษครับวันที่24แล้วเฮ้ยลงมาก่อนที่พระเอกแต่พรรคเพื่อไทยกับคนที่จะลองฟ้องอีกครับศาลรับอีกครับเป็นไงครับอาภัพต่อไปครับทำไมรับง่ายจังเนาะวันที่24กุมภาพันธ์54อภิสิทธิ์ก็ยื่นแก้ไขรายมาตราครับเราก็ฟ้องครับใครฟ้องครับรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้ครับนายจุลพงศ์ฟ้องสงสัยฟ้องฟ้องเลยกันนะที่ต่างประเทศเนาะสุดท้ายต้องฟ้องมั่งเลยจะได้เป็นถ้าเราฟ้องเสร็จศาลไม่รับเลยครับบอกว่านายพิสิทธิ์ยื่นขอแก้ไขนั้นเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเขาเมื่อก่อนไม่รับเว้ยทำไมวันนี้พอเปลี่ยนชื่ออภิสิทธิ์เป็นยิ่งรักรับหรือว่าอภิสิทธิ์มีอภิสิทธิ์สมชื่อท่านเช่นเดียวกันครับมาตรา68ท่านถ้าใครจะมีเจตนาจะล้มรัฐธรรมนูญให้มีการยึดอำนาจล้มล้างผิดทั้งนั้นใช้ได้ป้องกันได้วันที่24พฤศจิกายน55เสียได้ประกาศชุมนุมกันไอ้เราก็คิดว่าเอาอีกแล้วยึดอำนาจอีกแล้วแก้ปัญหาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญครับให้ได้การเสียอ้ายให้สั่งให้หยุดศาลไปรับครับบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการชุมนุมประกาศชัดเจนนะครับเสียอ้ายที่ประกาศชัดเจนนะว่าจะล้มรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้ทั้ง5ปีนี่คือตัวอย่างนะครับดูครับต่อไปครับหาทางสังคมไทยได้ครับการพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาทางการเมืองพัฒนาทางสังคมพัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางการเมืองต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญพัฒนาทางสังคมปลอมรองกันเถิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจปฏิรูปโครงสร้างการคมนาคม3แนวทางหลักการวิชาการท่านไปเรียนเถอะครับว่าที่ไหนการพัฒนาประเทศมีอยู่3หลังนี่นะครับมันถูกมัดเหมือนเส้นเลือด3เส้นถูกมัดด้วยสารธรรมนูญหมดครับเอาเชือกอะไรมัดครับเชือกสวแต่งตั้งองค์กรอิสระปชปร่วมกันมัดแล้วมันจะไปไหนหมดทางจนกระทั่งความอื้อเฉาของศาลกระบวนการตุลาการพิวัตรนี้อื้อเฉาจนกระทั่งมีพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือออกมาครับภาพต่อไปออกมาวางขายขายดีเหลือเกินจัดทำโดยสำนักพิมพ์โลกวันนี้อภินิหารศาลเก้ารวบรวมเรื่องราวต่างๆมาหมดเลยเกี่ยวกับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาขายหนังสือนะครับแต่ผมก็เราจะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยวันนี้มันสะท้อนออกความอึดอัดออกมาในที่ต่างๆแต่ต้องสะท้อนเงียบๆทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตเป็นรากเหง้าของปัญหาของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและกำลังจะนำไปสู่สถานการณ์ที่วิกฤตหนักขึ้นผมจึงต้องกราบขอบพระคุณภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนท่านนครตะกอซิโกซึ่งถือเป็นองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนของคนไทยอันแรกในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในต่างประเทศท่านจะไปแทนองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยวันนี้ที่ติดกินเงินเดือนคนค่าใช้จ่ายทั้งรถลานะครับเงินเดือนค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆจะพอสัก500,000ถึงล้านบาทต่อเดือนเลยนะผมว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนประเทศทำงานไม่คุ้มไม่ดำเนินการในสิ่งที่ควรจะดำเนินก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเราทุ่มในประเทศไทยไม่ได้แล้วก็
จะขอให้ท่านภาคีเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศซึ่งเป็นอาสาสมัครมาให้เด็กกินเงินเดือนอะไรต่อสู้เสียสละขอให้ท่านได้ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขอท่านเจริญรุ่งเรืองสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณนะครับจบคำบรรยายได้ครับขอบคุณครับการขอบคุณดร.สุนัยนะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะมีคำถามแต่ผมขออนุญาตสรุปประเด็นนิดหนึ่งให้ท่านดร.ปิดน้ำหน่อยท่านรู้สึกเขียนแค่ไหนแค่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการบรรยายที่สมเหตุสมผลนะครับเราพูดกันว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมืองไทยการละเมิดเนี่ยมันชัดแจ้งเหลือเกินนะครับมันชัดแจ้งมากก็พอได้ฟังนะที่จริงพวกเราไม่ต้องฟังก็ได้นะรับรู้ข่าวสารนี่เราทราบกันดีว่าการละเมิดมันทำกันตั้งแต่เอาตั้งแต่สิทธิของการเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอ่ะเลือกรัฐบาลไปแล้วเนี่ยเขาจะล้มพรรคการเมืองที่เราเลือกรัฐบาลที่เราเลือกเนี่ยทำได้เลยไม่ต้องถามเรานะนั่นคือระดับที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆเลยในเชิงอำนาจแต่ในส่วนอื่นเนี่ยมันเลยมาถึงขนาดเอาปืนยิงหัวเนี่ยนะให้ทหารเอาปืนมายิงหัวตายอย่างกับหมานะครับนี่สาเหตุที่ลูกชาวบ้านหลานชนะต้องลุกมาเรียกร้องเนี่ยก็เพราะภาพที่มันสะเทือนใจต้องขอเรียนท่านผู้ตังนะของผมเนี่ยภาพสะเทือนใจที่สุดเนี่ยคือภาพวันที่19พฤษภาคมนะครับวันนั้นมีน้องผู้หญิงแล้วก็บรรดาคนแก่ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ร้องเรียนออกมาว่าชาวโลกทั้งหลายช่วยเราด้วยเถิดพวกเรากำลังจะถูกฆ่าขอให้ทหารจะได้ฆ่าเราเลยมาช่วยพวกเราด้วยมันฟังแล้วมันสะท้อนใจมากนะมันทำให้ผมย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์ในรวันดาเหตุการณ์ในรวันดานั้นชาวบ้านนะชาวเผ่าตุสซี่กับอะไรนะตุสซี่กับพอเดียวฮูตูกับตุสซี่นะครับจะฆ่ากันเขาเรียกร้องว่าไอ้เผ่านั้นมันเป็นแมลงสาบเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดนะครับมันเลวร้ายมากแล้วก็เผ่าที่ถูกฆ่านั่นแหละบางทีก็แต่งงานกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันรู้แล้วว่าจะถูกฆ่าแล้วก็เขียนข้อความส่งไปทาง UN ส่งข้อความว่าพรุ่งนี้เขาจะฆ่าพวกเราแล้วแต่ปรากฏว่า UN ช่วยไม่ได้อะไรช่วยไม่ได้ภาพนั้นอ่ะมันปรากฏขึ้นในเมืองไทยฮะวันที่19พฤษภาคมนะครับมีภาพของพี่น้องเราขึ้นเวทีถ้าพี่น้องไปดูYouTube นะไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่ามีคนขึ้นมาขอร้องเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าช่วยเราด้วยเรากำลังจะถูกฆ่ามีคนขอร้องทหารว่าอย่าฆ่าเราเลยเราเป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันนะครับแล้วก็โดนยิงหัวแล้วก็ถึงขนาดว่าโดนยิงแล้วคนที่ยิงก็ไม่ได้อยู่ในโรงในศาลคนที่สั่งก็ไม่ได้อยู่ในโรงในศาลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นมันชัดขนาดว่าในระดับโครงสร้างเขาจะยึดอำนาจยึดความเป็นคนยึดอำนาจอธิปไตยนะครับของประชาชนเมื่อไหร่ก็ได้แต่แล้วก็มาเขียนตัวแปรต่างๆนะครับเขียนกลไกต่างๆแล้วในที่สุดก็มาถึงขั้นที่ว่าสามารถจะฆ่าคนตายกลางทางใจกลางทางเมืองหลวงได้โดยที่นะไม่รับโทษแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าคนที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องนิรโทษกรรมแล้วสิ่งนี้มันขัดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งนะครับองค์กรระดับโลก ICC เองเขาก็อยู่ในจุดที่ต้องการลุกขึ้นมาเพื่อจะนะครับสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดที่ไม่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงบ้านเราเอานั้นมันรุนแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในแง่ผลนะในแง่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลเนี่ยมันชัดเจนมากรุนแรงมากด้วยทีนี้ครั้งนี้สิ่งที่เราได้เรียนจากมุมมองของดร.สุนัยนะครับประธานคณะกรรมการต่างประเทศของครับอาจารย์ว่าตอนนี้ชัดเจนมากในเรื่องผลกับอันนี้เราทราบกันอยู่แต่ว่าที่ชัดเจนมากกว่านั้นก็คือเรื่องของเหตุนะครับท่านได้สะท้อนให้เห็นว่าที่มาที่ไปของการละเมิดที่สามารถจะทำได้แบบไม่อายฟ้าดินนะครับไม่อายฟ้าดินนะครับไม่ทราบต้องไม่คงไม่ต้องอายฟ้าแต่ว่าที่ชัดแน่คือไม่เบรกใจดินจะเหยียบย่ำยังไงดินก็ได้เนี่ยที่ทำอย่างนั้นได้เป็นเพราะว่ามันมีขบวนการนะครับกระบวนการที่เห็นให้ว่ามันเป็นเหตุชัดเจนที่ทำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นมันดำเนินอยู่ในประเทศไทยแล้วมันจะยังไม่จบเพราะว่าเท่าที่ฟังคำบรรยายจากหลายท่านรวมทั้งท่านดร.สุนัยด้วยเนี่ยความพยายามในการที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะนะขย่ำทำลายสิทธิพื้นฐานของประชาชนไทยแล้วถึงขนาดจะทำให้เกิดความรุนแรงนั้นมันไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ในฐานะประธานภาคีสายสื่อสารมวลชนนะครับต้องขอขอบคุณท่านดร.สุนัยแล้วก็
ท่านผู้อำนวยการนะครับประธานบอร์ดอำนวยการที่ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคำถามสำคัญครับดร.ครับหนึ่งคำถามที่น้องฝากมานะครับก็เรื่อง ICC อันนี้ต้องยอมรับว่าก็ตั้งแต่ท่านอัมสเตอร์ดัมโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมก็ไปนะครับท่านรัฐสุนัยเองก็พยายามที่เคลื่อนไหวพี่น้องวันนี้เนี่ยความตื้นหน้ามันลำบากนิดหน่อยเอาเป็นว่าเท่าที่ท่านดร.จะช่วยอธิบายพี่น้องเราได้หลายคนก็เชียร์อยู่บางคนก็อาจจะน้อยใจบางคนก็คิดว่าถูกหลอกอะไรไปนู่นนะครับยังไงเป็นโอกาสนี้ก็ให้ท่านดร.สุนัยช่วยอธิบายความในเรื่องของ ICC หน่อยแล้วกันครับคือเรื่อง ICC หรือศาลอาญาประเทศนี้เรารู้รายละเอียดจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มีผลดำเนินการต่อคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการฆ่าประชาชนมีการฟ้องศาลอาญาประเทศใดนั้นเป็นที่รู้กันว่าทำได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งประเทศไทยต้องลงสัตยาบันนะครับซึ่งเรื่องนี้เมืองไทยได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสัตยาบันเราก็เรียกร้องให้ลงสัตยาบันก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าจะลงสัตยาบันรัฐธรรมนูญปี50นี้มาตรา190ขนาดนี้เราขอแก้นะต้องขออนุญาตต่อสภาการขออนุญาตต่อสภาคือต่อรัฐสภานะครับท่านจะเห็นโครงสร้างแล้วรัฐสภานี้มีสวแต่งตั้งขึ้นและมีองค์กรอิสระคอยเล็งสไนเปอร์ยิงได้ทุกคนเห็นไหมยากมากยากแล้วเนี่ยว่ากันจริงๆเขากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีการลงทะเบียนแล้วจะดำเนินคดีกันได้แต่มีปัญหาข้อกฎหมายอีกครับพูดง่ายๆยังไงก็ไม่ถึงตัวครับลงทะเบียนทำเนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้ทำไมไม่ถึงตัวเพราะมีข้อกฎหมายว่าถ้าลงทะเบียนแล้วต้องนับตั้งแต่วันลงเป็นต้นไปคดีข้างหลังห้ามครับแต่เขากลัวกลัวเพราะอะไรเพราะคดีอภิสิทธิ์มันฟ้องไปแล้วถ้าลงสัญญาบัตรครับมันจะมีความก็อัตโนมัติดำเนินการได้เพราะอัมสเตอร์ดัมแกฟ้องคดีคุณอภิสิทธิ์ในฐานะเป็นคนสัญชาติอังกฤษไปแล้วเห็นไหมขั้นที่สองลงสัญญาบัตรลำบากเหลือเกินต้องผ่านสภาโครงสร้างที่ยากมากก็เพียงแต่รัฐบาลอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีสองเพียงแต่รัฐบาลมีความเห็นชอบเป็นมติให้เฉพาะคดีที่ฆ่าประชาชนเมื่อ19กันยายนนี้ไปศาลท่านผู้ชมเมื่อที่วันที่19พฤษภาคมปี53นี้ไปศาลอาญาเสร็จถ้ารัฐบาลมีมติไปได้เลยครับไวดีไม่ต้องผ่านสภาแต่เรื่องนี้มันก็ยากคนจะลงมติทำได้แน่นะทำได้ครับมีตัวอย่างของบิดแล้วครับกรณีของในแอฟริการู้สึกจะมีอรุณิโคสุเคนยาสามประเทศไอตอนมีเรื่องยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าหลังจากมีเรื่องแล้วรัฐบาลใหม่มาเขาอนุมัติให้ไปได้ก็ไปได้ครับเคยมีแนวทางไว้แล้วเรื่องนี้วันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลจริงๆไม่ต้องไปถามนายกหรอกครับต้องดูรัฐมนตรีต่างประเทศถามที่ต่างประเทศเซ็นเขาว่าไปได้เลยนะเพราะในคำในนามรัฐบาลผมยังสับพยอกเล่นๆว่าให้ชุดใดเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะขอ7 วันพอแต่งตั้งสักบินไปศาลอาญาระหว่างประเทศเลยกูเป็นเซ็นตรงนั้นดังนั้นความปัญหามันเป็นอย่างนี้หลายคนก็ไม่พอใจทำไมไม่เอามันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ครับการเมืองไทยโครงสร้างมากซับซ้อนมากท่านเห็นอย่างนี้ขนาดทำดีมาตลอดทำถูกหมดแม้กระทั่งจะพัฒนาประเทศแม้จะท่านจะใช้งบประมาณไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันยังจะเอารัฐบาลออกแล้วถ้าเป็นเรื่องสารอาญาประเทศรับรองได้ว่าสงสัยอารมณ์จะลุกฟืนเป็นฟืนเป็นไฟกว่านั้นอีกเพราะนี่คือช่วงจังหวะที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยดังนั้นใครก็ทีที่จะไม่สบายใจไม่พอใจรัฐบาลหมุนติดขอให้มองเหตุการณ์องรวมทั้งหมด
และพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลในการที่จะประคับประคองประเทศให้เดินอีกสักระยะหนึ่งแล้วถึงจังหวะตรงนั้นยังไม่สายเกินไปเพราะอะไรครับเพราะคุณอภิสิทธิ์ผมกล้ายืนยันว่าไม่มีโอกาสตายดีในชาตินี้หนึ่งคดีฆ่าคนตายอายุความ20ปีแต่คดีฆ่าประชาชนตายในศาลอาญาเราที่ไม่มีอายุความเฉพาะ20ปีที่คุณอภิสิทธิ์จะแบกไปไม่ไหวแล้วไอ้นี่ไม่มีอายุความอีกเนาะลำบากมากผมบอกท่านแต่ว่าวันนี้หลายคนวิตกกังวลว่าอาจจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจริงๆก็ออกยากครับเพราะประชาชนต้องขวางเต็มที่แต่เกิดเขาเกิดจะเอาเขาชาวบ้านพี่น้องเราก็กลัวว่าคดีอาญาฆ่าประชาชนจะหลุดหมดผมบอกท่านนะครับถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ประชาชนคนเสื้อแดงรวมไปถึงทหารรวมไปถึงอภิสิทธิ์ด้วยนะนั่นเท่ากับเป็นตัวปิดชนวนทำให้ศาลอาญาเราประเทศจะเพ่งเล็งประทะประเทศไทยมากขึ้นเพราะได้พิสูจน์เป็นหลักฐานแล้วว่าไม่สามารถจะหาความเป็นธรรมในประเทศไทยเห็นรู้นะดังนั้นนี่คือดาบสองคมนะครับอย่าเพิ่งมองคมเดียวอีกคมหนึ่งก็จะมีปัญหาแต่ทั้งหมดนี้ขอให้ท่านติดตามกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับเนื่องจากว่าเราได้เริ่มหลังเลทไปนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ก็ได้เวลาที่จะต้องจบรายการนะครับแต่คิดว่าเนื้อหาสาระเต็มนะครับทั้งเหตุทั้งผลเต็มทั้งสองด้านนะครับก็ในนามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษย์นะครับและก็แนะนำของประธานบอร์ดภาคีไทยสิทธิมนุษยชนเพื่อนเอกและก็ทั้งคณะกรรมการทุกท่านก็ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการต่างประเทศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสำหรับองค์ความรู้ต่างๆและก็ที่ท่านได้กรุณาเดินทางไกลเลยนะครับแล้วก็มากันแบบลูกตุ้งลูกตุ้งนะครับนั่งรถมากับพี่น้องเราท่านติดชั่วโมงแล้วจันนะครับก็ต้องกลับอีกสิบชั่วโมงด้วยนะเป็นยี่สิบชั่วโมงก็คงหาได้นะครับนักการเมืองที่อ๋อครับนี่ก็ใบก็60แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่านะการดำเนินการเนี่ยนะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือพี่น้องเราเนี่ยคนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยพวกเราที่อยู่เมืองนอกนะครับก็ห่วงใยแล้วก็ท่านก็ขอให้วางใจได้เลยว่าทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศที่เราจะทำมันเต็มที่ที่จริงเนี่ยทางกสม.ที่เมืองไทยเนี่ยแต่รัฐบาลเงินเดือนเยอะเลยเกินแล้วไม่คุ้มเนี่ยจะทำอะไรกันได้ไหมล่ะเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่หวังนะครับเพราะว่าคนที่ได้เงินจากรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยจะหวังให้มาต่อสู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธิ์เนี่ยโดยหลักการมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ถ้ามีอยู่แล้วเราก็อยากให้ทำงานให้มันดีหน่อยนะครับต้องกินภาษีเงินเดือนของประชาชนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องขอความตาขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่เด็กจะมีอะไรกล่าวขอบคุณท่านหน่อยไหมครับต่อเป็นว่าขอบคุณอาจารย์และขอให้ท่านอาจารย์เดินทางนะครับโดยปลอดภัยนะครับรายการจบลงแล้วใช่ไหมครับรายการเราจบโดยสมบูรณ์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามรับฟังแล้วก็ยังไงพี่น้องที่พลาดเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปส่งต่อกันไปนะครับยังไงก็ช่วยกันกระจายด้วยครับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับความเข้าใจในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับอยู่ไซต์นะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ยังไงเราคงจะเจอกันอีกในรายการต่างๆของทีมงานของพวกเรานะครับทั้งนปช USA มาอะไรประชาชนแล้วก็อาจจะมีข่าวคราวคืบหน้าเกี่ยวกับงานของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณครับทีมงานนปช USA ทีมงานของมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมงั้นจนกว่าจะเจอกันใหม่นะครับครับThis brave
you